สวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องข่าวประชาไทนะครับวันนี้วันที่18มกราคม2565ที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะฮะเรามาติดตามการชุมนุมยื่นข้อเสนอแก้ปัญหาปากท้องนะฮะนำโดยเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะฮะกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยแล้วก็กลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีฮะก็ตรงนี้ก็มีการติดป้ายนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่เคยใช้หาเสียงช่วงเลือกตั้งนะครับตอนนี้สัญญาณภาพเสียงชัดเจนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าสัญญาณภาพเสียงมีปัญหาสามารถแจ้งในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ตามกำหนดการเนี่ยจะเป็นช่วง10โมงนะฮะโอเคครับภาพและเสียงชัดเจนนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนโยบายพรรคพลังประชารัฐที่เคยใช้หาเสียงนะฮะก็เข้าใจว่าวันนี้จะมีการยื่นหนังสือด้วยนะฮะซึ่งข้อเรียกร้องของการชุมนุมวันนี้นะฮะจะประกอบด้วย3ประการด้วยกันซึ่งมีรายละเอียดดังที่ได้เขียนไว้ในคำบรรยายวิดีโอนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านทวนอีกครั้งว่าข้อเสนอ3ประการเนี่ยประกอบไปด้วย1นะคือการลดค่าใช้จ่ายลดภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันแล้วก็ลดค่าเทอม 50% นะครับนี่ครับแล้วก็ข้อที่2คือเพิ่มเบี้ยคนชราเดือนละ 3,000 บาทเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ425บาทเพิ่มค่าส่งเคราะห์บุตรเดือนละ 1,200 บาทแล้วก็ข้อที่3นะฮะก็คือลดราคาสินค้าแก้ปัญหาผูกขาดตรวจสอบการปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมูและกักตุนสินค้าเยียวยาค่าเสียหายให้เกษตรกรนะฮะหลักๆ3ข้อนี้ก็คือจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยการเพิ่มรายได้ฮะแล้วก็ลดการตึงราคาสินค้านะฮะก็มีความคิดเห็นว่าลดค่าเทอม 50% นี่เป็นเรียนฟรีเลยได้ไหมเดี๋ยวเลย
นี่นะครับเปิดต้นปีมาก็เต็มไปด้วยวิกฤตใน3ข้อเรียกร้องของวันนี้ก็สะท้อนปัญหาค่อนข้างชัดเจนว่าหมักหมมอยู่หลายอย่างนะฮะตอนนี้ก็เรารอตามกำหนดการ10โมงนะฮะก็รอดูว่าจะมีการปลาใสอะไรหรือเปล่าคือความน่าสนใจของข้อเสนอในวันนี้นะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องรัฐสวัสดิการนะฮะผมจะยกตัวอย่างเช่นเบี้ยคนชราเดือนละ 3,000 บาทเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าทำได้จริงเนี่ยน่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเรียกว่าครั้งใหญ่เลยสัญญาณภาพและเสียงอย่างชัดเจนนะครับนี่นะฮะมีอีกป้ายหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวระบบขนส่งมวลชนนะฮะก็มีป้ายข้อความเขียนด้วยมือนะฮะหมูแพงน้ำมันแพงค่าแรงถูกนะฮะOh, yeah.
มีเสียงแว่วๆมานะครับว่าเครื่องเสียงกำลังมานะครับก็ทางฝั่งนั้นมีการปิดถนนนะฮะมีเสียงนกหวีดเดี๋ยวเราลองติดตามดูนะฮะอ๋อเข้าใจว่ารถเครื่องเสียงโดนบล็อกนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไวนิดนึงมีการประกาศว่าเดี๋ยวจะไปรับเครื่องเสียงนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ปิดถนนทำไมนะครับมีได้ยินมาว่ารถเครื่องเสียงมาไม่ได้นะครับโอเคขออนุญาตนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญอยู่ด้านล่างนะครับเป็นที่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้งมากนะครับขอเรียนเชิญครับลงตรงหัวมุมเลยครับเรียนเชิญครับทั้งสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับขอเปิดพื้นที่นะครับการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ครับขอเรียนเชิญครับสื่อมวลชนครับเรียนเชิญด้านล่างครับขอความร่วมมือทุกท่านครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้สื่อมวลชนถอยน้องประชาชนสื่อมวลชนนะครับลงด้านล่างลงด้านล่างนะครับขอเปิดพื้นที่ด้านหน้านะครับขอเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลนะครับความเรียบร้อยนะครับเรียนเชิญครับขอความร่วมมือครับถอยเรียนเชิญครับสื่อมวลชนทุกท่านครับเรียนเชิญลงด้านล่างครับตรงหัวมุมครับผมท่านสามารถซูมภาพได้นะครับสื่อมวลชนให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับเรียนเชิญครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปกับไฟตรงฝั่งเดิมนะครับสวัสดีท่านผู้ที่รับชมประชาไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับการชุมนุมยื่นข้อเสนอแก้ปัญหาปากท้องโดยเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะครับกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีแล้วก็ทะลุฟ้านะฮะตอนนี้มีการเคลื่อนที่ทีมงานของรัฐบาลต้องทำแบบนี้เครื่องเสียงมาแล้วนะครับพี่น้องเดินมาเลยนะคะพี่น้องเดินมาเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอให้ตำรวจเปิดนะคะเปิดรั้วให้พวกเราเอารถเสียงเข้ามาเพื่อจะได้สื่อสารกับรัฐบาลตอนนี้เคลื่อนมาตรงที่มีการปิดถนนนะครับขอให้ตำรวจเนี่ยให้เปิดถนนเพื่อให้เอารถเครื่องเสียงเข้ามานะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องปิดถนนนะครับเราขอเครื่องเสียงเข้ามานะคะตรงนั้นนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดบริเวณนั้นนี่คือรถเครื่องเสียงนะครับตรงนี้ฮะนะครับก็มีการเรียกร้องให้เอารถเครื่องเสียงเข้ามานะครับนะทั้งฝั่งรถเครื่องเสียงนี่ก็มีการประกาศนะฮะว่าตำรวจไม่ให้รถเครื่องเสียงเข้ามา
พวกเราเดือดค่าสินค้าก็แพงราคาหมูกิโลละ300พี่น้องมีไหมมันมีรัฐบาลนี่ไปยุ่งกันเลยค่ะเอาละครับเลยไปกับกลุ่มนายทุนเดือดพี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่ตำรวจนะคะขอให้ใส่รับเครื่องเสียงเข้ามาวันนี้เรามาพูดเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแค่เครื่องเสียงกลัวอะไรแค่เสียงประชาชนกลัวอะไรปล่อยพวกเราว่าปล่อยพวกเราเข้ามาพี่น้องตบมือดังๆต้อนรับเครื่องเสียงพวกเราขอให้ปล่อยเข้ามาเนี่ยครับรถเครื่องเสียงขยับเข้ามาแล้วนะครับตรงนั้นนะฮะเราไม่ใช่มาด่าเราด่าแล้วเสียงประชาชนเนี่ยวันนี้เรามาเรียกร้องในสิ่งที่เราต้องการอะไรทำไมให้ประชาชนของแต่ได้รับขอให้ประชาชนได้รับเครื่องเสียงเข้ามาครับรถเครื่องเสียงขยับเข้ามาใกล้แล้วนะฮะลงทางให้ประชาชนเข้าไปค่ะท่านวันนี้มีแค่3ข้อเรียกร้องเท่านั้นที่เรามาเรียกร้องเราไม่ได้มาด่าเจ้าด่าราชวงศ์ใดเราไม่ได้มาขับไล่ใครเปิดทางให้ค่ะเปิดพี่น้องครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาปิดกั้นเครื่องเสียงได้เลยพี่น้องเข้ามาดูนะครับว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะนี่นะครับพวกมันก็ต้องอยู่ได้สิโอ้ยพวกมันมีนายนายนี่ไม่กลัวแต่อุดหนุนนายทุนกลัวแต่ท้องนายทุนอยู่พวกมันก็ไม่ได้เห็นใจประชาชนตัวเล็กๆท่านไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วในปัจจุบันตำรวจได้บล็อกไม่ให้รถเครื่องเสียงเข้ามานะฮะตื่นกับประชาชนมาแจกกฎหมายกับประชาชนข้าวเงินตั้งแต่ไปกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยคุณอยากให้สินค้ามันราคาแพงแบบนี้หรอกับคนที่คนจนตายไปต่อหน้าต่อตาเหรอเปิดให้รถเครื่องเสียงเข้ามานะฮะเปิดให้รถเครื่องเสียงเข้ามาถูกปิดกันอยู่นะฮะสัญญาณภาพและเสียงยังชัดอยู่ใช่ไหมครับผมคนทนได้เป็น
นี่นะฮะทางฝั่งทำเนียบรัฐบาลได้มีการพูดถึงนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐเคยใช้หาเสียงนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการดันค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทนะฮะซึ่งก็เป็นข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในวันนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับป้ายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐเมื่อตอนช่วงเลือกตั้งกินใช้พระแสงอยู่อย่างนี้มันไม่ไหลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือประชาชนที่บริโภคหรือนะครับมันไม่ใช่แค่หมูแพงไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่ส่งผลให้สินค้าราคาแพงแพงทั้งแผ่นดินตอนนี้แต่รัฐบาลนี้ไม่เคยเห็นหัวคนยากคนจนเลยนะครับวันนี้เราจำเป็นที่ต้องมาส่งเสียงและมาทวงถามว่าในขณะที่นั่งใช้ภาษีประชาชนอยู่นี้ทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างยังมีการเรียกร้องให้ลดเครื่องเสียงเข้ามาให้ได้นะครับทางฝั่งผู้ชุมนุมนี่ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าวันนี้ข้อเสนอเนี่ยเป็นเรื่องปากท้องล้วนๆนะฮะไม่ได้มาไล่ใครหรือว่ามีการกระทบกระเทียบไปที่ราชวงศ์ทางฝั่งผู้ชุมนุมก็เลยยังคงงงๆสงสัยกันว่าตำรวจเนี่ยจะบล็อกไม่ให้รถเครื่องเสียงเข้ามาทำไมนะฮะตอนนี้ทั้งฝั่งทำเนียบแล้วก็ทางฝั่งรถเครื่องเสียงที่ถูกกั้นก็มาใส่กันดุเดือดของไอ้คุณมันจะใหญ่มาจากไหนเสียงตัวเล็กๆของประชาชนอีก10ล้านของคนภายในประเทศมันก็ยังใหญ่กว่าเสียงของนายทุกคนก็เขาจ่ายภาษีให้พวกคุณทุกเดือนทุกปีภาษีนี่เสียไปพวกคุณนั่นแหละที่ได้ภาษีจากเราเพื่อมาดูแลเราไม่ใช่ทำร้ายเราไม่ใช่ไปเปิดทางให้เราวันนี้เรามีแค่ไม่กี่ปัญหาเราไม่ได้ยุ่งแม้แต่ราชวงศ์เลยไม่ได้มีการแตะราชวงศ์ไปประชาชนเราพวกเราพ่อเรียกร้องของเราจะให้รถเข้ามานะคะรถเสียงเข้ามาเปิดทางรถเครื่องเสียงเข้ามาใกล้แนวกั้นนะฮะมันเป็นยังไงเจ้าหน้าที่มาทำให้ประชาชนปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชนเนี่ยมันปัญหาปากท้องมันเป็นอะไรนะตั้งแผงให้เป็นแนวไม่ต้องมาเปิดเครื่องเสียงแข่งพี่น้องไม่ต้องมาเปิดเครื่องเสียงแข่งกับหนูมาทำให้ภายในประเทศมาทำให้ประชาชนเปิดทางให้กับประชาชนที่มีสิทธิเสียงออกมาที่เรียกร้องในวันนี้นี่นะฮะก็มีสื่อมวลชนติดตามอยู่พอสมควรเลยนะครับสามข้อเรียกร้องคุณยังรับกันไม่ได้คุณจะมาช่วยกันบริหารประเทศได้อย่างไรนี่เราคือคนของประชาชนคนที่ประชาชนจ่ายภาษีทุกคนมาทางมาทางเปิด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 ทางก็ดูเหมือนทางตำรวจเนี่ยพยายามจะเอารถตำรวจเข้ามาบล็อกเครื่องเสียงนะครับทางฝั่งผู้ชุมนุมก็บอกว่าถ้าวันนี้ตำรวจไม่เปิดรถเครื่องเสียงเข้ามานี่ก็ไม่น่าจะกลับบ้านได้นี่ครับก็มีผู้ที่มาเข้ามาร่วมชุมนุมเนี่ยพยายามกันไม่ให้รถตำรวจเข้ามาบล็อกรถเครื่องเสียงนะครับคนไทยนะและนี่นะคะคือสิ่งที่ตำรวจไทย
ปิดทางเข้ามาถ้าเจ้าหน้าที่เปิดทางเข้ามาให้เราพวกเราก็เปิดทางมาทำกิจกรรมแล้วก็จะจบไปด้วยมีการกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจพฤติกรรมแบบนี้นี่ฮะนี่ฮะรถตำรวจยังถอยหลังนะฮะทั้งที่มีประชาชนอยู่ด้านหลังแค่นี้กลัวอะไรอ่ะพี่ปัญหาประชาชนไม่ได้รับการทำทีเป็นอะไรอ่ะรถโอ้ยถอยแล้วครับถอยไปครับโอ้ยหุบปากหุบปากได้แล้วหยุดรถอย่าทำร้ายประชาชนทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตัดรถเครื่องเสียงให้เดียวทำไมต้องมีปัญหาขนาดนี้ประชาชนมีหน้าที่รับใช้ประชาชนฟังเสียงประชาชนอย่ามีเลยพี่อย่างเงี้ยอย่าเขียนไว้หน้าสอนอนอย่าเขียนไว้ที่ไหนเลยเพื่อทางให้ประชาชนรถเครื่องเสียงยังไม่สามารถเข้าได้นะครับก็เมื่อกี้มีการกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยครับเพราะว่าเท่าที่เห็นก็คือตำรวจก็พยายามถอยรถเพื่อเข้าไปกันเครื่องเสียงนะแล้วก็มีผู้ชุมนุมผู้เข้ามาร่วมชุมนุมที่พยายามกันไม่ให้รถตำรวจเข้าไปบล็อกได้เหมือนกันตอนนี้ก็ยังวุ่นวายกันอยู่นะฮะก็ยังคงเป็นข้อสงสัยว่าจะป้องกันไม่ให้รถเครื่องเสียงเข้ามาทำไมบันทึกภาพการกระทำของประชาชนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครจะได้รับอันตรายมากกว่ากันนะฮะฝั่งตำรวจเขาก็บอกว่าให้ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นี่ฮะทางฝั่งรถเครื่องเสียงก็บอกให้เรียกครม.ออกมาเพื่อรับหนังสือข้อเสนอของวันนี้นะฮะก็นักข่าวด้วยใครที่เป็นใครไม่ใช่นักข่าวโดนแน่สื่อมันจะไม่รู้มุกอ่ะปกตินักข่าวนะฮะเมื่อกี้ทางฝั่งเครื่องเสียงก็ขอให้หยุดคุกคามประชาชนนะฮะจากข้อเสนอวันนี้3ข้อเกี่ยวกับปากท้องได้เพิ่มมาอีกข้อแล้วคือหยุดคุกคามประชาชนนะฮะสวัสดีท่านผู้ที่รับชมประชาไทยอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวขอทวนจุดมุ่งหมายของการมาชุมนุมของผู้ชุมนุมวันนี้นะก็คือการแก้ปัญหาปากท้องก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขั้นต่ำแล้วก็ลดการตึงราคาสินค้านะฮะข้อเรียกร้องของวันนี้เป็นเรื่องปากท้องล้วนๆนะครับไม่เห็นว่ามีข้อเรียกร้องที่มีความหมิ่นเหม่อะไรก็เลย
เกิดความไม่พอใจทางฝั่งผู้ชุมนุมว่าทำไมถึงไม่ให้รถเครื่องเสียงเข้ามานะฮะจนตอนนี้มันมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นซึ่งก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพยายามออกไปทางฝั่งนั้นดูนะฮะคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมตามฝักไปแล้วหลงพี่น้องที่ถือป้ายนะครับมาประชิดรั้วเลยนะครับเราจะได้สื่อสารออกทางสังคมนะครับเวทีเราก็จะใช้ตรงนี้พี่น้องที่อยู่ข้างหลังก็มาข้างในนะครับหลงถึงนะโอเคนะครับเสียมันพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะตั้งเวทีกันตรงนี้แหละครับขอเรียนให้ตำรวจได้รับทราบนะครับการขัดขวางเสรีภาพประการใดของท่านมีความผิดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเรียนผู้บังคับบัญชานะครับว่าการกระทำของตำรวจนั้นได้ขัดขวางเสรีภาพของประชาชนวันนี้ประชาชนเดือดร้อนต้องการที่จะมาร้องเรียนต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าทุกคนได้ประโยชน์รวมทั้งตำรวจด้วยดังนั้นนะครับขอให้ผู้บังคับบัญชาที่ดูแลตำรวจสั่งการถอยสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเสียงขยับมาตรงกลัวแล้วเราก็จะทำกิจกรรมไม่เกิน1ชั่วโมงก็จะแล้วเสร็จท่านตำรวจที่กำลังดำเนินและปฏิบัติหน้าที่นะครับพวกเราช่วยถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะครับว่าการขัดขวางเสรีภาพการขัดขวางการร้องเรียนร้องทุกข์เป็นการกระทำที่มีความผิดใช้อำนาจหน้าที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมจะเป็นการทำลายสิทธิการร้องเรียนสิทธิการแสดงความคิดเห็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ท่านอาจจะมีความผิดตามไปด้วยดังนั้นผมขอกราบเรียนให้ตำรวจเปิดทางให้เครื่องเสียงแล้วเราจะใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวแล้วเสร็จในการยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเพราะว่าประยุทธ์จันทร์โอชานี่นะครับแกไม่ประสีภาษาการเมืองไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจแกก็เลยพูดส่งเดชทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนวันนี้เราจึงต้องมาเพื่อจะชี้ทางสว่างให้กับรัฐบาลที่โง่เขลาวันนี้มาเพื่อจะบอกว่าจะแก้ปัญหาหมูแพงยังไงจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยังไงวันนี้เรามากันแค่นี้นะครับขอเรียนให้ผู้บังคับบัญชานะครับรับทราบสิ่งที่ผมได้สื่อสารออกไปแล้วสั่งการเราขยับอีกเล็กน้อยก็จะจบนะครับแต่ถ้าท่านดื้อดึงกระทำการเช่นนี้อีกเราถือว่า
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเป็นการผิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญขัดขวางเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นขัดขวางการชุมนุมโดยสงบของประชาชนขัดขวางการร้องเรียนร้องทุกข์ขัดขวางความเดือดร้อนของประเทศนี้ของประชาชนนี้เพราะฉะนั้นกราบเรียนให้ท่านทราบเรามาด้วยความสงบสันติและปรารถนาจะส่งเสียงเรียกร้องให้ผู้ปกครองประเทศให้รัฐบาลได้แก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเราคือความจริงใจวันนี้มาเพื่อชี้สว่างเพราะฉะนั้นท่านผู้บังคับบัญชาอยู่ไหนครับช่วยสั่งการให้ขยับไปเดี๋ยวเครื่องเสียงขยับมาอีกเพียงหนึ่งช่วงรถเราก็จะดำเนินกิจกรรมได้นะครับอย่าได้ส่งเสียงแข่งเลยนะครับทางตำรวจครับโอเคไหมครับขยับมาให้เราอีกช่วงเดียวเองนะครับเราจะไปชี้แจงไหมนะครับขอครับทางฝั่งตำรวจครับบอกว่าจะให้ชี้แจงไหมแจ้งคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะครับแกนนำกลุ่มยี่สิบสี่พิทักษ์นะครับกลุ่มมวลชนนะครับประชาชนนะครับที่มาร่วมชุมนุมนะครับในการจะมายื่นหนังสือนะครับถึงตัวแทนรัฐบาลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากนะครับขณะนี้มีพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งออกตามความในมาตรา9นะครับในการห้ามมั่วสุมหรือรวมตัวกันทำกิจกรรมใดๆประการให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 นะครับและขณะนี้นะครับบริเวณถนนพิษณุโลกนะครับตั้งแต่แยกอันนี้จนถึงแยกสวนพิจักรวันนะครับมีการใช้อำนาจของคณะเจ้าพนักงานจราจรนะครับในการปิดห้ามใช้เส้นทางชั่วคราวนะครับตั้งแต่แยกอันนี้นะครับจนถึงแยกสวนพิจักรวันนะครับการที่พ่อแม่พี่น้องมาแสดงกิจกรรมเนี่ยโดยอ้างสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเข้าใจนะครับแต่ท่านสามารถทำได้นะครับแต่ว่าเรื่องรถเครื่องเสียงเนี่ยตั้งจากบริเวณที่ผมยืนอยู่นะครับบริเวณสะพานพระกวานเนี่ยเป็นพื้นที่ประกาศห้ามใช้เส้นทางชั่วคราวห้ามใช้สัญจรนะครับไปมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ท่านพยายามนำรถเครื่องขยายเสียงเข้ามาใกล้แนวแยกพาณิชย์นะครับเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยทำกิจกรรมบริเวณสะพานทำไมนะครับโดยเชื่อฟังการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับคำสั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคำสั่งตามกฎหมายที่มีกฎหมายรองรับนะครับการที่ท่านพยายามฝ่าฝืนพยายามด่าทอพยายามโจมตีดูหมิ่นเจ้าหน้าที่เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับนะครับตำรวจก็ให้เหตุผลเรื่องการควบคุมเชื้อโควิดนะครับแผงเหล็กนะครับอย่าทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่าทำให้เกิดความวุ่นวายนะครับท่านก็สามารถทำกิจกรรมได้นะครับก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับขอบคุณครับเสร็จแล้วช่วยสงบเสียงของตำรวจด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณในการใช้กฎหมายผิดในครั้งนี้ด้วยนะครับจับรายได้หรือเงินเดือนของเจ้าหน้าที่อ่ะโอเคครับนะครับทางฝั่งคุณสมยศก็บอกว่าอาจจะเปลี่ยนที่จัดกิจกรรมมาเป็นตรงนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าตำรวจยังไม่เปิดให้รถเครื่องเสียงเข้าไปซึ่งทางคุณสมยศก็บอกว่าถ้าเกิดว่าให้เข้าไปเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูป้ายข้อเรียกร้องวันนี้นะฮะนี่นะครับข้อเรียกร้องของฝั่งผู้ชุมนุมวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปากท้องล้วนๆเลยนะครับตกงานไม่มีงานทำ
สินค้าราคาก็แพงชีวิตพวกเราจะอยู่ได้ยังไงวันนี้ถ้ารัฐบาลยังทำตัวแบบนี้พวกเราคิดว่าประชาชนพวกเราไม่ทนเราทนไม่ไหวแล้วถ้าประยุทธ์บริหารประเทศไม่ได้ออกไปครับให้คนอื่นเข้ามาบริหารวันนี้นะคะพวกเรามีเจตจำนงที่จะมายื่นหนังสือกับรัฐบาลเรามาดีๆเครื่องเสียงมันต้องใช้ค่ะเพราะพี่น้องเราก็ได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนเราไม่ได้มาทำร้ายเราไม่ได้มาทำร้ายแต่เราเป็นผู้ที่สร้างประเทศนี้แต่รัฐบาลนี้พยายามที่จะทำลายประเทศโดยการบริหารผิดพลาดหมูราคา300บาทต่อกิโลไม่มีมันมีรัฐบาลชุดนี้ชุดเดียวที่มันเลือกกับกลุ่มทุนที่มันเลือกกับกลุ่มทุนผูกขาดแล้วเกษตรกรรายย่อยตายหากันหมดเคยไปมองบ้างไหมวันนี้ที่พวกเรามาเราบอกมาแต่พี่ตำรวจพวกเราเดือดร้อนพวกคุณไม่เดือดร้อนพวกคุณมีเงินเดือนพวกเราตกงานพวกเราเดือดร้อนพวกเราถึงมาทีนี้เราอยากจะบอกกับประชาชนและอยากให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะว่าพวกเราไม่ใช่คนที่ทำลายประเทศแต่เราจะมาช่วยที่บอกว่ารัฐบาลโง่ๆแบบนี้แม่คุณต้องบริหารใหม่คุณฟังเสียงประชาชนเราต้องการอะไรเรามีสิทธิ์เสรีภาพในการที่จะเสนอปัญหาของพวกเราถ้าวันนี้รัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดไม่ได้แก้ปัญหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วประเทศนี้มันจะไปได้ยังไงแต่ช่วงนี้เราคิดว่าพี่น้องที่มาร่วมกับเราเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่จบมาไม่มีงานทำกลุ่มแรงงานที่ตกงานไม่มีโอกาสที่จะเข้ากลับไปทำงานอีกแล้วเพราะว่าโรงงานก็ปิดสถานการณ์โควิดก็ผลิตซ้ำไม่รู้กี่รอบแล้วจากการบริหารผิดพลาดของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าหาเล่แหงลอยตายกันหมดแล้วขายของไม่ได้ธุรกิจนะเกษตรกรรายย่อยข้าวราคาตกต่ำยางราคาตกต่ำหมูเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงหมูก็เกิดปัญหาตอนนี้แล้ววันนี้ถ้ารัฐบาลยังไม่ยอมฟังเสียงไม่แก้ปัญหาที่ตรงจุดวันนี้เราจะมาบอกให้ท่านได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนว่าถ้าคุณไม่รู้จริงๆคุณต้องมาฟังเสียงประชาชนว่าเขาต้องการอะไรเขาอาจจะมีข้อเสนอดีๆที่มากกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาที่ออกมาแถลงแต่ละวันซึ่งโง่มากไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีประสิทธิภาพในการที่แก้ไขปัญหาประเทศนะคะก็คิดว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะเราจะมีการมานำเสนอปัญหาของพวกเราด้วยของแต่ละกลุ่มที่มาในวันนี้เดี๋ยวจะร่วมในทีนี้ให้กันนะคะพวกที่จะกำลังรายการในวันนี้ขอให้พี่น้องนะประชาชนนะคะพวกเราที่อยู่ทางบ้านด้วยเราต้องสนับสนุนกันนะคะว่าวันนี้ถ้าปัญหาที่รัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ได้เดี๋ยวพวกเราก็จะต้องมาช่วยกันส่งเสียงไม่ว่าจะทางออนไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นทางพื้นที่ที่เราเห็นภาพการแสดงความคิดเห็นก็เดี๋ยวก็จะดีให้กับน้องที่จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้วันนี้พวกเราก็เห็นแล้วนะคะว่าภาษีที่พวกเราจ่ายไปเนี่ยไม่สามารถทำให้ตำรวจเนี่ยช่วยเหลือหรือว่าปกป้องประชาชนได้เลยแม้แต่ฟังเสียงว่าพวกเรามาเรียกร้องอะไรนะคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็มาทั้งหมด6เครือข่ายด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วยเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะคะกลุ่ม24มิถุนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็กลุ่มทะลุฟ้านะคะวันนี้นะคะเราก็จะมายื่นหนังสือนะคะต่อประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเพื่อเรียกร้องเร่งด่วนแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนนะคะในเรื่องสินค้าแพงแต่ค่าแรงเรายังปรับอยู่วันนี้นะคะเราก็จะให้นะคะธนพรจากกลุ่มแรงงานนะคะขึ้นมาชี้แจงรายละเอียดครับก็น่าจะเริ่มกิจกรรมแล้วนะฮะในการนำเสนอปัญหาค่ะก็อีกรอบนึงนะคะจริงๆพวกเราเนี่ย
มาวันนี้ก็ด้วยเจตนาที่อยากจะให้ประเทศของพวกเรามันมีเศรษฐกิจดีขึ้นเราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องนะคะพวกเราเองด้วยที่เป็นแรงงานพ่อแม่เราด้วยที่เป็นเกษตรกรลูกหลานเราด้วยที่เป็นนักศึกษาที่เรียนจบมาแล้วไม่มีงานทำเราเห็นปัญหานะคะเศรษฐกิจตอนนี้ที่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้พวกเราถึงออกมาเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้กับรัฐบาลนะคะได้ฟังเสียงพวกเราวันนี้เราก็จะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้สามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนเลยกี่ปีแล้วที่ทำรัฐประหารเข้ามานะคะที่รัฐบาลนี้ไม่ฟังเสียงประชาชนแก้ไขปัญหาอะไรก็ไม่ตรงจุดนะคะหลายนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้นะคะค่าจ้างขั้นต่ำ425บาทวันนี้นะคะจะเลือกตั้งใหม่อีกรอบแล้ววันนี้รัฐบาลยังไม่ทำตามนโยบายเลยเราเรียกร้องเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้านะคะ 1,200 บาทแต่วันนี้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าเขาจะให้เดือนละ 2,000 บาทอันนี้เป็นนโยบายที่หาเสียงไว้คนที่จบปริญญาตรีจะต้องได้ 20,000 แต่วันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้ทำอะไรเลยเด็กที่จบอาชีวะจะต้องได้เงินเดือน 18,000 แต่วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องลูกหลานเราก็ยังตกงานอยู่เหมือนเดิมเราเห็นนะคะว่าวันนี้เงินต่างๆที่เป็นภาษีของพวกเราที่พวกเราจะมาช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนวันนี้พวกเราต้องการที่มีการขึ้นรถตำรวจขยับอยู่แล้วนะฮะพี่ตำรวจคะพอเถอะค่ะเราดีที่เรามาดีกันแล้วนะคะเรากำลังจะทำกิจกรรมกันดีอยู่แล้วมันเป็นอะไรนักหนานะฮะนี่ฮะขณะที่คุณธนพรวิจันทร์กำลังมันเป็นอะไรนักหนานะคะมันกำลังจะดีอยู่แล้วกำลังนำเสนอปัญหาอยู่นะฮะตำรวจก็มีการขยับรถเพื่อกันรถเครื่องเสียงนะฮะเอาไว้เต็มที่เลยนะตำรวจอยากทำอะไรนะอยากที่เป็นที่ที่ภาพนี่นะครับนี่นะครับไปเลยนะคะสักวันหนึ่งนะคะวันนี้นะคะสักวันหนึ่งพวกคุณนะยังไม่เห็นปัญหาของประชาชนควรเดือดร้อนแต่คุณยังไปเอื้อไอ้พวกเผด็จการที่มันนั่งเสวยสุขนะคะทำร้ายประชาชนอยู่ทุกวันไม่เป็นไรนะคะพี่น้องเขายังทำอะไรจะทำอะไรอีกไหมบอกให้จบตำรวจจะทำอะไรอีกไหมเคลียร์ให้จบเลยเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมกันเรามากันนะมันจะจบกันอยู่แล้วมันจะจบกันอยู่แล้วขอบคุณรถตำรวจนะครับเราใช้เวทีของตำรวจไปก่อนตอนนี้นะครับตอนนี้คุณสมยศขึ้นไปบนรถตำรวจนะฮะครับที่เราเฟื่องสถานที่น้องไหมขึ้นมาบนเวทีนี้เลยครับเสียงได้ยินแล้วครับพอแล้วครับขอความสงบทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณตำรวจที่ช่วยให้ขึ้นเวทีครับขึ้นเวทีมาขอบคุณมากครับให้อยู่ในความสงบทุกท่านนะครับตอนนี้ทางฝั่งผู้ชุมนุมใช้ท้ายรถตำรวจแทนเวทีแล้วนะฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยความจริงใจนะครับที่ช่วยเสริมเวทีให้พวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะตอนนี้คุณธนพรวิจันทร์ก็จะก็อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าวันนี้ชัดเจนปราศัยต่อไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายอะไรเลยเราชี้แจงแล้วว่าปัญหาที่วันนี้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นหัวหน้าผู้นำประเทศนะที่บริหารประเทศอยู่นั่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลอย่างนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้พวกเราจึงขอเราเดินทางน้ำมันนี่ละ30กว่าบาท
ณนั่งรถฟรีอาหารก็กินฟรีทุกอย่างฟรีหมดรถก็มีประจำตำแหน่งถูกบ้านพักก็อยู่ฟรีถูกแต่ประชาชนอย่างพวกเราต้องเช่าบ้านอยู่เราจะต้องซื้อข้าวปลาอาหารเราจะต้องเติมน้ำมันเราจะต้องซื้อไก่ซื้อหมูในการมาบริหารในการมาที่จะมาดำรงชีวิตของพวกเราเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟซึ่งคุณประยุทธ์จันทร์โอชาหรือรัฐบาลเนี่ยข้าราชการเนี่ยไม่เคยใช้เพราะพวกคุณเนี่ยใช้เงินภาษีเงินหลวงของพวกเราที่มาดูแลพวกคุณอยู่ตอนนี้นะคะข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เรามานำเสนอเรามีผู้แทนที่ได้รับผลกระทบจากทุกกลุ่มที่จะมาพูดผ่านพี่น้องสื่อมวลชนให้ไปถึงหูของประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าจะหูหนวกตาบอดก็ตามแต่เราจะพูดอยู่แบบนี้เพราะว่าประชาชนเดือดร้อนก็คิดว่าในช่วงต่อไปเราจะมีตัวแทนที่จะมาพูดปราศัยกับพี่น้องสะท้อนถึงปัญหาที่พวกเขาได้รับนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็พี่ๆตำรวจนะคะไม่ต้องเอาพรบ.มาข่มขู่นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะถ้าไม่ออกมาเนี่ยไม่ติดโควิดตายก็อดตายนะคะเพราะว่าสภาวะตอนนี้สินค้าแพงค่าแรงต่ำแต่กองทัพอ่ะยังเอางบอะค่ะ13,800ใช่ไหมใช่เอาไปซื้ออะไรนะคะเอาไปซื้อเครื่องบินใช่ไหมแล้วสภาวะเนี้ยเราไปลบกับใครวะทำไมต้องซื้อเครื่องบินทำไมไม่เอามาช่วยเหลือประชาชนนะคะต่อไปนะคะก็จะมีตัวแทนนะคะจากแรงงานสมุทรปราการนะคะขึ้นมาพูดปราศัยนะคะขอเชิญแรงงานสมุทรปราการค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนพลังดำนะครับสวัสดีพี่น้องใช้แรงงานทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องตำรวจนะครับนะครับตัวแทนจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับกลุ่มแรงงานสมุทรปราการนะครับตำรวจโรงพักนั้นไม่รู้จักการบูนครับนั่งรถมีมาสาย23นะครับก็ตั้งใจว่าจะมาพูดเจอพ่อแม่พี่น้องนะครับตำรวจเหมือนจะรู้ว่าผมชอบไหว้พระทำบุญนะครับตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับพาผมนู่นเลยเดินรอบวัดเบญจมบพิตรนะครับกราบบูชาพระรัตนตรัย3ครั้งนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เดินเหนื่อยหอบมาถึงตรงนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราคิดว่าเราจะกระทำกิจกรรมอย่างสงบนะครับสงบสันติไร้อาวุธปราศจากอาวุธเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะทำการที่ให้มันวุ่นวายนะครับทำไมต้องทำให้วุ่นวายนะครับผมก็ข้องใจเหมือนกันบ้านนี้เมืองนี้ตำรวจทหารเขาก็พอไปได้อยู่นะครับทำให้ไม่สงบนะครับเรามาเรียกร้องเพื่อชีวิตที่เรียกคืนชีวิตที่ปกตินะครับปกติสุขขึ้นมานะครับค่าใช้จ่ายทุกวันนี้สูงขึ้นมากนะครับข้าวแกงเคยกิน3บาท30บาท40บาทมันก็ขึ้นมาจนถึง50บาท60บาทนะครับราคาน้ำมันเขาก็ว่าใจดีนะครับลดลง30สตางค์1ครั้งขึ้น60สตางค์4ครั้งใน1เดือนนะครับอันนี้คือประเทศนี้ครับประเทศนี้นะครับวันนี้พวกเรามาเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับจากภาวะเศรษฐกิจพวกเราทนทุกข์ทรมานจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โควิด-19 นะครับก็รัฐบาลยังมาซ้ำเติมพวกเราอีกนะครับขึ้นราคาน้ำมันนะครับไม่แก้ปัญหาอะไรเลยอยู่ได้มา6ปี7ปีก็น่าเป็นห่วงว่าจะอยู่กันไปทำไงนะครับเรามาขอเรียกร้องมาให้กับพี่คนชรานะครับเดือนละ 3,000 บาทค่าจ้างขั้นต่ำตามที่พรรคพลังประชารัฐรักษาหาเสียงไว้นะครับ425บาทเพิ่มค่าตอบแทนนะครับที่มันเป็นธรรมให้พวกเราอยู่ได้นะครับปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ยารักษาโรคนะครับทางรัฐบาลก็ต้องเยียวยาเรานะครับไม่ใช่ว่าเห็นพวกเราเป็นคนลากยากคนชั้นต่ำนะครับคุณใต้ตีนนะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยๆนะครับพวกเราเป็นคนที่ร่วมเรียนกลุ่มงานนะครับ
พวกเราเสียภาษีนะครับทำงานเสียภาษีนายจ้างเสียภาษีนะครับเพื่อให้รัฐบาลอยู่ได้นะครับเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ข้าราชการเจ้าที่ทหารอยู่ได้นะครับเป็นห่วงว่าถ้าพวกเราไม่อยู่แล้วนะครับใครจะเสียภาษีเรียกพวกท่านนะครับเลี้ยงเจ้านายท่านนะครับเจ้านายท่านมีทั้งหลายระดับนะครับเลี้ยงเจ้านายท่านนะครับให้อยู่สุขสบายนะครับให้ได้นั่งเครื่องบินนะครับครับก็ฝากไว้นะครับกับรัฐบาลชุดนี้นะครับแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับของแพงค่าแรงถูกนะครับแรงงานแย่นะครับคนอยู่ได้คือเจ้าสัวนะครับใครเจ้าสัวขายได้นะครับไก่ชาวบ้านฆ่าทิ้งหมดนะครับหมูชาวบ้านฆ่าทิ้งหมดนะครับตายนะครับเรื่องของที่เขาให้รัฐบาลชุดนี้นะครับมาเหลียวแลนะครับดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับถ้าอยู่ไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะครับมีคำเดียวนึงมีภาษาเดียวนะครับออกไปนะครับปากยุดออกไปยุดออกไปนะครับพักฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับวันนี้เราก็มาทวงสัญญากับประยุทธ์จันทร์โอชาเนาะเขาก็สัญญากับประชาชนนะว่าตอนที่เขาหาเสียงเมื่อปี62เนี่ยว่าเขาจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น425บาทเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะคะวันนี้เราก็มาทวงสัญญาต่อมานะคะคนต่อไปตัวแทนแรงงานนะคะเพื่อสิทธิประชาชนจะมาขึ้นพูดข้อเรียกร้องค่ะคราวนี้เป็นตัวแทนจากเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะครับพี่น้องแรงงานพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องแรงงานที่ไม่ได้มาร่วมชุมนุมในวันนี้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าวันนี้เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนต้องการมายื่นหนังสือทวงถามรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านทำรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นั้นขณะนี้ระยะเวลาผ่านมา78ปีแล้วสิ่งที่ท่านได้ทำลายระบอบประชาธิปไตยแล้วเข้ามาบริหารประเทศนั้นประเทศนี้มันย่อยยับหมดแล้วครับพี่น้องหมูวันนี้ขึ้นราคา270บาทค่าจ้างขั้นต่ำผมในฐานะผู้ใช้แรงงานก็เลยอยากจะมาสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานว่าที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจแล้วก็แต่งตั้งคนของตัวเองมาร่างรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อปี2562นั้นทำให้ผู้ใช้แรงงานเดือดร้อนอย่างไรบ้างพี่น้องครับเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำอยากจะบอกแบบนี้ว่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศนี้จากปลายกระบอกปืนที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาชนนั้นพลเอกประยุทธ์เพิ่งปรับค่าจ้างขั้นต่ำไป30กว่าบาทครับพี่น้อง8ปี30กว่าบาทก่อนหน้านี้เขาปรับค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อปี2555เขาปรับค่าจ้างขั้นต่ำจาก215บาทไปเป็น300บาทมีพรรคการเมืองหนึ่งเขาประกาศเป็นนโยบายหาเสียงไว้ว่าเขาจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศเมื่อเขาได้รับเลือกตั้งเขาก็ดำเนินการตามนโยบายที่เขาได้หาเสียงไว้ปรับเท่ากันทั่วประเทศ300บาทพี่น้องครับ8ปีที่ผ่านมาที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศนั้นพลเอกประยุทธ์ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำไป30กว่าบาทครับพี่น้องค่าครองชีพมันถีบตัวสูงขึ้นไปขนาดไหนแล้วจากหมูละโลละไม่ถึง100บาทวันนี้เกือบ300บาทเพิ่มไป200กว่าเท่าแล้วแต่ค่าจ้างก็ต่ำไม่มีการปรับขึ้นพี่น้องครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งมาปี2562ใกล้โค้งสุดท้ายในการหาเสียง
พรรคพลังประชารัฐออกมาแถลงนโยบายบอกว่าเซอร์ไพรส์นโยบายแรงงานประกาศว่าค่าจ้างขั้นต่ำต้องอยู่ที่400ถึง425บาทหลักฐานพี่น้องสื่อมวลชนเห็นกันอยู่แล้วป้ายมีโลโก้พรรคพลังประชารัฐอยู่เมื่อวานยงยงครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าปรับขึ้นค่าจ้างจะเอาเงินที่ไหนนั่นแสดงว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เข้าใจเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำรัฐบาลหากมีนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแล้วการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเขาไม่ได้เอาเงินภาษีประชาชนมาปรับขึ้นพลเอกประยุทธ์ถ้าอยู่ในทำเนียบโปรดรับทราบด้วยนายสุชาติชมกลิ่นที่เดินตามหลังพลเอกประยุทธ์ทุกวันทุกวันทุกวันช่วยกระซิบบอกพลเอกประยุทธ์ด้วยว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้เอาเงินภาษีมาปรับขึ้นรู้เรื่องหรือเปล่าคุณเป็นทหารคุณรับเงินเดือนตลอดชีพกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนไม่เคยจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่บ้านฟรีการเดินทางไปไหนก็มีรถประจำตำแหน่งเลยไม่รู้ว่าประชาชนที่เขาเดือดร้อนเขาเป็นยังไงออกมาพูดเรื่องค่าจ้างกันต่ำก่อนที่จะมีการเลือกตั้งบอกว่า425อาชีวะ 18,000 คนที่จบปริญญาตรี 20,000 วันนี้ไม่กระดิกเลยครับนี่นะครับป้ายหาเสียงของพลังประชารัฐนะฮะคนไม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนี่คือเรื่องจริงพี่น้องสื่อมวลชนเป็นพยานพี่น้องสื่อมวลชนก็มีข้อมูลมากสิ่งเหล่านี้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ประกาศเรื่องนี้พรรคของคุณเป็นคนแถลงเรื่องนี้เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยครับ425บาทวันนี้ค่าจ้างขั้นต่ำยังอยู่ที่336บาทสูงสุดสำนักประกันกรุงเทพอยู่ที่331บาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้ขอความกรุณาพูดแบบเพราะๆแล้วมาขอความกรุณาช่วยทำด้วยพี่น้องแถวบ้านผมเขาฝากมาว่าถ้าทำไม่ได้ให้ออกไปเพราะเขาเดือดร้อนพี่น้องแรงงานก็ฝากมาหลายส่วนบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่มีความสามารถและไม่เข้าใจการบริหารปัญหาพี่น้องประชาชนก็ขอให้ออกไปวันนี้เราเห็นภาพชัดว่าที่เรามาที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเราต้องการมาทวงถามเรื่องค่าจ้างเงินต่ำเราต้องการมาพูดถึงข้อเรียกร้องที่เราเคยยื่นไปไม่ว่าจะเบี้ยคนชรา 3,000 ไม่ว่าจะเงินสงเคราะห์เด็กก็ขอให้มีการปรับเพิ่มสิ่งที่ท่านพูดแล้วท่านไปทำคืออะไรครับไหนบอกว่าท่านสัญญาลูกผู้ชายเลยครับพลเอกประยุทธ์ผมขอพูดหน้าเวทีแห่งนี้หน้าสภาสมัยพระรุเทศว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากไม่มีปืนอยู่ในมือไม่มีความสามารถไม่มีผลงานไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรอกครับวันนี้ที่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีปืนอยู่ในมือมีรถถังเข้ามายึดอำนาจถึงได้มาเป็นนายกแต่ว่าเข้ามาแล้วแทนที่จะทำตามที่เคยพูดไว้กลับไม่ทำไหนนะครับสัญญาลูกผู้ชายไหนครับออกมาคุยกับพวกผมหน่อยออกมาคุยกับคนงานพวกผมหน่อยได้นะครับสิ่งที่สำคัญทำไมถึง425บาทพี่น้องปัจจัย4ในการดำรงชีพปัจจัย4เอาแค่ค่าอาหารวันนี้อาหารอย่างเดียวจานละ50บาทหาแทบไม่มีแล้วเพราะว่าแม่ค้าเองซึ่งไปซื้อหมูซื้อผักซื้อน้ำมันแพงขึ้นทุกอย่างเรากินอาหาร3มื้อ150บาทมันไม่พอแล้วครับเฉพาะอาหารนี่ก็เอาผมตีให้จานละ50บาทก็150บาทน้ำเนื้อเมกขนมหวานเองเฉพาะแค่ปัจจัยแรกอย่างเดียวเนี่ยร่วมไป200แล้วปัจจัยที่2ก็คือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเราจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสวมใส่กันก
็เป็นค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นส่วนที่3ก็คือที่อยู่อาศัยเราต้องมีที่อยู่อาศัยมีที่หลับที่นอนมีบ้านมีห้องวันนี้ค่าห้องเช่าเดือนละ 2,000 หาแทบไม่มีแล้วครับพี่น้องหาแทบไม่มีคนที่ต้องเช่าบ้านอยู่ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จำเป็นในการดำรงชีพปัจจัยที่4ก็คือยารักษาโรควันนี้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่โรคระบาดค่อนข้างรุนแรงไอ้ที่โรคระบาดเกิดขึ้นนะทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะพวกเราที่มาชุมนุมนะพี่น้องยังไม่ปรากฏว่าการชุมนุมของพี่น้องประชาชนหรือแรงงานที่ไหนเกิดโรคระบาดพี่น้องครับโรคระบาดรอบที่4พี่น้องจำคลัสเตอร์ทองหล่อได้หรือเปล่าวันนี้คุณการให้ตำรวจไปดำเนินการอะไรบ้างไปดำเนินการกับคนที่แพร่เชื้อส่วนนั้นอย่างไรเวลาพูดถึงเรื่องนี้ท่านก้มหน้าเวลากับพี่น้องประชาชนจะมายื่นข้อเรียกร้องท่านเอารถมาจะยกรถพวกเราแทนที่เราจะได้พูดได้คุยได้สื่อประชาสัมพันธ์ถึงความเดือดร้อนของพวกเราคัตเตอร์ทองรอท่านดำเนินการอย่างไรบ้างท่านตอบพวกผมสิเดี๋ยวหลังจากผมพูดเสร็จถ้าได้จับไม้ท่านพูดเลยว่าท่านดำเนินการอย่างไรใครเป็นคนเอาไปเผยแพร่ที่คัตเตอร์ทองรอนี่คือสิ่งที่พวกเราอัดอั้นตันใจอยากจะบอกท่านพี่น้องสื่อมวลชนไปหารัฐบาลว่าในท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งปัจจัยที่4ก็คือยารักษาโรคในท่ามกลางสถานวิกฤตสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโควิดระบาดเรามีความจำเป็นต้องซื้อยามากขึ้นเราต้องซื้อที่ตรวจหาเชื้อมากขึ้นก็ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นครับและ336บาท330บาทมันจะเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างไรผมยังไม่ขออะไรมากหรอกครับท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ผมขอเพียงแค่เราขอเพียงแค่ให้ท่านตามที่ท่านเคยพูดไว้แค่นั้นแหละครับ425บาทถ้าท่านทำไม่ได้ก็ลาออกไปแค่นั้นแหละพลเอกประยุทธ์นอกจากพลเอกประยุทธ์จะเป็นคนที่หนึ่งแล้วคนที่สองก็คือสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมีนโยบายอย่างไรตอนที่หม่อมเต่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานบอกพวกผมมาทวงถามยื่นหนังสือสรุปว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีเป็นของพรรคอื่นพรรคประชาพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ดูแลวันนี้สุชาติชมกลิ่นมาจากพรรคพลังประชารัฐเป็นคนดูแลกระทรวงแรงงานโดยตรงตอบคำถามเรื่อง425บาทซิว่าท่านหาเสียงไว้ท่านจะดำเนินการเมื่อไหร่ถ้าท่านทำไม่ได้ก็ลาออกแค่นั้นให้คนที่เขามีความสามารถมาทำการแทนนี่คือสิ่งที่พวกเราเดือดร้อนอยากบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนไปหาพี่น้องประชาชนและรัฐบาลที่อยู่ในทำเนียบว่าสิ่งที่พวกเราเดือดร้อนเป็นอย่างนี้นอกจากปัจจัย4ที่ผมพูดถึงแล้วในชีวิตคนเราครับมันมีอย่างอื่นที่จะต้องใช้จ่ายอีกลูกของแรงงานต้องเติบโตมาเป็นบุคลากรในสังคมที่ดีมีคุณภาพต้องเรียนหนังสือเราก็มีต้นทุนเรื่องนั้นมาต้องส่งลูกเรียนต้องดูแลบุตรต้องดูแลลูกนอกจากนั้นเราต้องดูแลพ่อแม่เราที่แก่ชราด้วยถ้าเราไม่ดูแลเราจะทิ้งพ่อแม่เราอย่างไรครับตอนนี้ได้เบี้ยคนชราแค่เดือนละ600บาทเราก็ต้องส่งเสียแรงงานต้องส่งเสียดูแลพ่อแม่ของพวกเราด้วยภาษีสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมผมอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีพักมีพวกมีเพื่อนมีผมงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่พวกผมก็จำเป็นที่จะต้องไปสังคมของพวกผมภาษีสังคมคุณประยุทธ์ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีก็ปัจจัยเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่จะกำหนดค่าจ้างเงินต่ำวันนี้ผมต้องอยากบอกว่ายังไม่พูดอะไรมากเอาตามที่ท่านบอกเคยบอกไว้ก็แล้วกันว่า
ถ้าท่านบอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำต้อง200เอ้ย425ขอให้ทำตามที่ท่านรับปากไว้ถ้าท่านไม่ทำตามที่ท่านรับปากไว้ผมถือว่าท่านไม่ใช่ลูกผู้ชายครับขอบคุณครับนี่นะฮะสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงบ่อยสุดในการชุมนุมวันนี้ฮะก็คือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ425บาทนะฮะแรงงานเพื่อประชาธิปไตยได้พูดไปนะคะเราก็เห็นได้ว่าหมูแพงเพราะควายนะคะเพราะว่าการบริหารแบบควายนะคะที่ทำให้สินค้ามันขึ้นราคาแบบพรวดพราดและไม่มีการควบคุมทำให้ประชาชนนะคะที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยก็เดือดร้อนนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวแทนจากน้องนิสิตเกษตรนะคะแต่ว่าด้วยโครงสร้างของรัฐนะคะที่มันคอยจับผิดแล้วก็ยัดข้อหาน้องๆก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นมาพูดได้ก็เลยต้องพูดแทนนะคะครับตัวแทนจากนิสิตเกษตรนะครับน้องนะคะก็ส่งน่าจะถึงปัญหาก็คือในเรื่องของค่าเทอมนะคะลดค่าเทอม 50%เพราะว่าในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่าเทอมนะคะก็เก็บเท่าเดิมนะคะเก็บเท่ากับในช่วงที่เศรษฐกิจยังปกติแต่พอมีโควิดเนี่ยค่าเทอมทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังคิดเท่าเดิมจากข้อมูลเนี่ยน้องเขาก็เลยอยากให้มีการลดค่าเทอม 50% นะคะเพื่อส่งผลดีต่อนิสิตนักศึกษาประชาชนนะคะบางครอบครัวที่เงินลดไป50สามารถนำไปใช้จ่ายบริหารในครอบครัวได้ดีขึ้นนะคะอันนี้น้องก็คือฝากในเรื่องของการลดหย่อนค่าเทอม 50% อันนี้ฝากให้รัฐพิจารณาด้วยนะคะคนต่อไปนะคะจะเป็นตัวแทนจากกลุ่มทะลุฟ้านะคะโอเคค่ะตัวแทนจากกลุ่มทะลุฟ้านะครับกำลังจะขึ้นปลาใสน้องๆถ้าไม่ชัดคือเราแดงเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้เรามาทำอะไรแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่หน้าทำเนียบตั้งแต่เรายังไม่ทันได้เข้ามาก็โดนเจ้าหน้าที่คุกคามกันแล้วใช่ไหมพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่มาทำกันตรงนี้มาทำอะไรกันพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนเขาเพียงต้องการจะแสดงชัดเจนว่าวันนี้เขาประสบปัญหาปากท้องของเขาพวกพี่มาทำอะไรกันปกป้องประเด็นกันไม่ปกป้องประชาชนอย่างเราใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะคะประเทศเรามันไปถึงขั้นที่เศรษฐกิจถดถอยไม่พอนะคะตอนนี้ประเทศเราก็ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคระบาดปัญหาปากท้องปัญหาค่าครองชีพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมันแพงขึ้นแต่กับรัฐบาลไม่เคยรับรู้ปัญหาของพี่น้องเพราะอะไรไม่เคยอุ้มประชาชนแต่อุ้มนายทุนสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วก็คือประชาชนอยู่ไม่ได้แต่นายทุนต้องอยู่ได้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พี่น้องดังนั้นวันนี้เราเพียงออกมาเรียกร้องสิทธิของเราออกมาเรียกร้องสิ่งที่เราควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาจากทางภาครัฐเองหรือเป็นการที่รัฐจะต้องดูแลประชาชนเองนั่นคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้ทำกับประชาชนเลยปัญหาค่าแรงในตอนนี้ขอแพงค่าแรงเท่าเดิมถามว่าประยุทธ์จันทร์โอชาทำอะไรอยู่เพราะว่าประยุทธ์จันทร์โอชามัวแต่แคลานเท้าเข้าไปมองเท้าเข้าไปแต่ยังไม่เคยมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ในประเทศเลยใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราออกมาเรียกร้องอยากให้พี่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายได้รับรู้ว่ามันเป็นปัญหาปากท้องที่พี่น้องประชาชนเขาได้รับมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรรับรู้และแก้ไขปัญหามันมีแค่นี้เองพี่ถามว่าพี่มายืนกันอยู่ตรงนี้พี่ร้อนไหมประชาชนเขาก็ร้อนประชาชนเขาก็ร้อนเขาเพียงออกมาเรียกร้องพวกพี่จะขัดขวางกันทำไมมันไม่มีอะไรเลยพี่แต่ละครัวเรือนที่ได้รับปัญหาใ
ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภายในประเทศนี้หรือจะเป็นเราที่ยืนกันอยู่ตรงนี้ได้รับปัญหาหรือผลกระทบจากรัฐบาลที่ไม่มีการจัดการเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาค่าครองชีพที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีมาตรการออกมาเยียวยาพี่น้องประชาชนในวันนี้เลยถามว่ารัฐทำอะไรอยู่รัฐบาลทำอะไรอยู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาการเสียงพี่น้องประชาชนบ้างปัญหามันเป็นปัญหาที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงที่เดียวมันได้รับผลกระทบทั้งประเทศปัญหาโรคระบาดก็ยังแก้ไขไม่ได้ปัญหาปากท้องพี่น้องเกษตรกรตัวเล็กๆไม่น้อยต้องมาหมูตายบ้างขายของไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่ประยุทธ์ไม่ได้มาเยียวยาเลยนั่นคือพี่น้องตาดำๆหรือว่าเกษตรกรตาดำๆอุ้มนายทุนแต่ไม่เคยอุ้มประชาชนอย่างเราๆปัญหาหมูแพงมันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการใช้ชีวิตของประชาชนค่าแรงขั้นต่ำของประชาชน313บาทถึง326บาท336บาทกับค่าหมูโลละ250บาทมันคือ 70% ของเงินตรงนั้นเลยแล้วไหนคือมาตรการการเยียวยาพี่น้องประชาชนไหนคือมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรรายย่อยได้รับปัญหากันทั่วแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเหลียวแลเลยนายทุนโตแต่ประชาชนต่ำลงเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ประยุทธ์จันทร์โอชาให้กับประชาชนนโยบายต่างๆที่มันออกมาทำตรงไหนออกมาแบ่งเป็นปี62ค่าแรง400ตอนนี้ยังได้เอาวันละ300อยู่เลยแถมยังโดนกดค่าแรงกดพีอีกกดพีจากนายทุนเลยกดพีจากนายจ้างเลยรัฐบาลเคยรับรู้ปัญหาพวกนี้บ้างไหมนู่นลงพื้นที่ไปเยียวยาพี่น้องเอาภาพสวยๆกลับบ้านกลับทั้งเงียบนอนใช่ไม่ใช่พี่น้องสร้างภาพกันเก่งประเทศนี้พักโควิดได้เป็นดีพักโควิดได้เป็นดีเหลือเกินไม่เคยปฏิบัติจริงไม่เคยทำจริงนี่แหละประเทศต้นตีนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไม่ใช่ให้มาทำไมว่านโยบายขายฝันนโยบายขายฝันมึงพูดมาทำไมอยู่มาตั้ง8ปีแล้วจะทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยพี่น้องตาดำๆค่าแรงแม่งไม่ถึง400บาทค่าหมูแม่ง250บาทติดหนี้กันทั้งประเทศแม้กระทั่งรัฐบาลเอาเงินไปซื้อเครื่องบิน F-35 ถามว่ามาทำอะไรพี่น้องเอามาลบกับใครเอามาลบกับใครเอามาลบกับประชาชนเหรองบประมาณควรได้แจกจ่ายและเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ใช่เอางบประมาณไปลงกับอาวุธสงครามและตอนนี้นักศึกษานักเรียนก็ได้รับผลกระทบไม่ได้เรียนออนไลน์กันมาเป็นระยะเวลานานก็ไม่เคยเห็นรัฐบาลออกมาเยียวยาหรือออกมาช่วยเหลือนักศึกษาหรือนักเรียนเลยแถมพ่อแม่ก็ยังต้องมาเดือดร้อนอีกไหนคือสิ่งที่รัฐบาลทำเห็นมีแต่มาตรการขายฝันเห็นมีแต่มาตรการที่พูดเพียงวาทกรรมอันสวยหรูแต่ไม่เคยเอามาปฏิบัติกับพี่น้องเลยพูดอย่างนี้ใครก็พูดได้แต่ไม่เคยทำจริงค่าเทอมของนักศึกษา
ิมของนักเรียนแบบเรามันสมควรที่จะต้องลด 50% ใช่ไม่ใช่พี่น้องใช่เดือดร้อนกันทั้งประเทศแต่ตัวเองสบายอยู่คนเดียวเอ๊ะไม่ใช่คนเดียวสิพ่อของมันก็สบายไม่เคยมองเห็นเลยพี่น้องประชาชนตาดำๆที่อยู่ตรงนี้นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ไม่พอไหนจะต้องไปซื้อโทรศัพท์ครอบครัวครัวเรือนที่เขาไม่มีหรือค่าแรงขั้นต่ำวันละ300กว่าบาทกินอยู่เขาก็จะหมดไปอยู่แล้วพวกคุณเคยเห็นหัวประชาชนกันบ้างไหมประชาชนทำงานแทบตายแถมการเยียวยาก็ไม่มีจากประยุทธ์จันทร์โอชาค่าเทอมตั้งเท่าไหร่ไม่ได้เรียนก็เก็บใช่ไม่ใช่พี่น้องไม่ได้เรียนก็เก็บพ่อแม่พี่น้องต้องมานั่งทำงานหาเงินงบครบฮัลโหลคอยวาดขายฝันจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าทำไม่ได้สิ่งเดียวที่ประชาชนจะเสนอรัฐบาลวันนี้ก็คือลาออกไปซะใช่ไม่ใช่ถูกต้องทำไม่ได้ก็ลาออกใช่แล้วอยู่มา8ปีแล้วอยู่กินเงินภาษีประชาชนพวกคุณโตนายทุนโตประชาชนอยู่กับที่ประชาชนอยู่ที่เดิมมันจะรอหมูโลละพันก่อนแค่นี้รัฐบาลหัวคุยเอาไว้แค่นี้ใช่ไม่ใช่เจอเด็กเล่นทำไม่ได้ก็ลาออกไปนี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องการไม่ต้องเลือกแล้วเลือกตั้งนะเลือกตั้งไปทำไมพวกมึงก็ใช้ปากพวกของมึงอยู่นี่อย่าเลยประชาชนเขาดูออกประยุทธ์ถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปสิ่งเดียวที่ประชาชนต้องการใช่ไม่ใช่และไม่ได้ต้องการเพียงให้คุณลาออกแต่รัฐบาลต้องมาเหลียวแลและดูแลประชาชนด้วยใช่ไม่ใช่ใช่ครับและนี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนได้ออกมาเรียกร้องในวันนี้และมีเจ้าหน้าที่มาคุกคามนะคะอยากให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ไว้ว่าถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่มากันหรอกพวกพี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้เงินกันหมดเพราะนายพี่มันเอาเงินมาให้พวกพี่ไงใช่ไม่ใช่พี่น้องประชาชนนี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนออกมาเรียกร้องมีเพียงเท่านี้เปิดทางหรือพลเมืองออกมารับหนังสือไม่ใช่มันแจกจ่ายข้อกฎหมายกับประชาชนแค่นี้ใช่ไหมที่เราต้องการพี่น้องประชาชนก็ฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยว่าตอนนี้รัฐบาลมันได้ล้มเหลวไปมากเพียงไหนแล้วไม่มีมาตรการเยียวยาประชาชนเลยสิ่งนี้พี่น้องประชาชนออกมาวันนี้มันก็เป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกที่เขาไม่ได้รับฝากไว้แค่นี้สำหรับรัฐบาลสเปนขนาดนี้ขอบคุณครับจบไปแล้วนะครับการปราศัยจากตัวแทนของกลุ่มทะลุฟ้ารัฐบาลก็ฟังเสียงอนาคตของชาติบ้างนะคะไม่ใช่โชว์ออกมาโชว์โง่ทุกวันเนาะวันต่อไปนะคะขอเชิญพี่แอมนวัสนะคะผู้นำผู้ปราศัยค่ะพี่แอมค่ะขอเชิญน้องนักศึกษานะคะตัวแทนขึ้นมาพูดมีตัวแทนที่เป็นนักศึกษาจะขึ้นมาพูดนะคะเข้าใจว่าเป็นเรื่องการลดค่าเทอมนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของวันนี้นะฮะคือการลดค่าเทอม 50% นะฮะรอฟังกันสวัสดีครับพี่น้องประชาชนพี่น้องแรงงานทุกท่านนะครับทำเนียบรัฐบาลนี้รายงานเป็นคนสร้างใช่ไม่ใช่รถเจ้าหน้าที่ตำรวจถนนเส้นนี้
พี่น้องแรงงานเป็นคนสร้างใช่ไม่ใช่ใช่แต่ทำไมค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ถึง400บาทตามที่เขาเคยได้หาเสียงไว้ตามที่พรรคพรรคหนึ่งเคยได้หาเสียงไว้สิ่งเหล่านี้ทำร้ายพี่น้องแรงงานอย่างเราพวกเราเหนื่อยทุกวันเราตื่นตั้งแต่ 4:00 เราต้องคิดว่าวันนี้เราจะเอาเงินที่ไหนให้ลูกหลานกินดีวะเราต้องคิดว่าค่าเทอมลูกเราเนี่ยที่มันไม่ลด 50% เนี่ยเราจะเอาที่ไหนมาจ่ายไม่ใช่แค่พี่น้องแรงงานแต่พี่ข้าราชการทุกท่านก็มีลูกมีครอบครัวบางท่านยังโดนนายเนี่ยโกงค่าหัวค่าข้าวค่าอาหารที่มาวันนี้เลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความทุกข์ของพวกเราแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เราปฏิเสธปุ๊บเราโดนนายด่านายว่าเลื่อนไปจังหวัดอื่นเราทำอะไรไม่ได้เลยเราได้แต่ขึ้นมาบนรถคันนี้มาอธิบายว่าความรู้สึกที่เราโดนกระทำทุกๆวันเนี่ยมันปวดร้าวแค่ไหนมันทรมานแค่ไหนค่าแรงไม่ถึงไม่พอหมูขึ้นราคาไข่ไก่ขึ้นราคาข้าวขึ้นราคาสินค้าทุกอย่างขึ้นราคาพวกเราจะเอาที่ไหนกินที่ไหนใช้เราไม่ได้หวังรวยอย่างนักการเมืองอย่างนายทุนอย่างผู้ประกอบการเราหวังแค่เรามีชีวิตอยู่ไปวันๆเรามีเงินใช้เพื่อเลี้ยงชีพของเราธรรมศาสตร์ที่ที่ผมมาแม่บ้านเงินเดือน 8,000 บาทถูกบริษัทรับเหมาเอาซอสบอกว่าเนื่องจากเศรษฐกิจถูกกระทบโดยมาตรการโควิดการระบาดของโควิดแม่บ้านเงินเดือน 8,000 บาทเนี่ยถูกลดเงินเดือนเหลือ 4,000 บาทแม่บ้านมีค่าเช่าห้องต่อเดือนเดือนละ 2-3,000 แม่บ้านต้องกินข้าวตกวันละ100-200ค่าเดินทางมาทำงานที่ธรรมศาสตร์100-200เงินเดือน 4,000 บาทผมถามจริงๆว่าเอาที่ไหนใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องเรามาวันนี้ก็ยังมีคนกล่าวหาว่าโอ้ยนักการเมืองให้เงินมาไม่มีฝ่ายรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเนี่ยฝ่ายค้านให้เงินมาผมถามสิเราได้เงินมาไหมไม่ได้ที่เรามาวันนี้เราแค่มาแสดงความรู้สึกใช่ไหมป้าเป้าใช่ป้าเป้ามาทุกวันป้าเป้าไม่เคยได้อะไรเลยนอกจากเนี่ยมันทำร้ายกูได้กระสุนยางเออเรายังโดนยิงอีกยังโดนจับอีกทำไมสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราพูดเนี่ยสิ่งที่ผมพูดตอนเนี้ยผมต้องโดนถ่ายภาพผมต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทำไมมันเป็นการแสดงความคิดเห็นของผมทำไมผมต้องโดนแล้วทำไมพวกพี่ถึงยังยอมรับคำสั่งที่ไม่ยุติธรรมก็เพราะพวกพี่ยังได้อยู่ไงเมื่อกี้มีเสียงกระซิบกระซาบว่าพวกพี่ยังได้อยู่มีอะไรจะพูดไหมนะครับเมื่อกี้น้องๆนักศึกษาก็พูดถึงพี่น้องแรงงานแล้วก็เรื่องค่าแรงขั้นต่ำป้ายที่น้องๆเขียนมาจ่ายค่าเทอมเต็มที่แต่ฟาซิลิตี้ไม่ได้ใช้นะฮะมหาลัยปิ้นป้อนกะล่อนโดยใช้คำว่าไฮบริดอย่างธรรมศาสตร์นี่นะครับคณะที่ผมเรียนอยู่วิชาที่ผมเรียนอยู่มีไฮบริดแค่2วิชาแถมตอนนี้2วิชานั้นก็กลายเป็นออนไลน์ไปแล้วมหาลัยกำลังปิ้นป้อนกะล่อนลูกพวกท่านอยู่ลูกพวกพี่อยู่หรือแม้แต่ลูกข้าราชการเงินเดือนข้าราชการก็ไม่ได้เยอะเลยค่าเทอมตั้งเท่าไหร่มันสมกับค่าครองชีพไหมไม่นะครับการที่มหาวิทยาลัยเก็บเงินเราเต็มจำนวนเราอาจจะไม่ว่าก็ได้
แต่อย่าลืมว่ามหาวิทยาลัยยังไปกดขี่ขูดรีดแรงงานในมหาวิทยาลัยหรือถ้าเขาบอกว่าจะเป็นเอาท์ซอร์สแต่มหาวิทยาลัยก็ควรที่จะมีข้อตกลงกับเอาท์ซอร์สเหล่านั้นไม่ให้กดขี่ขูดรีดเหล่าแรงงานใช่ไหมครับพี่ๆทำไมมหาวิทยาลัยที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งการเมืองมหาวิทยาลัยแห่งความยุติธรรมถึงได้กดขี่ขูดรีดนักศึกษายันแม่บ้านถึงคุณจะบอกว่ามันมีกยศช่วยเหลือกรอช่วยเหลือแต่เพราะเหตุใดกยศจึงจำเป็นต้องขายความจนเพื่อแลกเงินมาเรียนพวกพี่เคยสงสัยพวกพี่ในที่นี้ใครเคยกู้จากกยศไหมครับกยศปัจจุบันนี้จะต้องแข่งกันจนเพื่อจะได้ทุนไม่ได้ให้คนที่จนจริงๆในการกู้หลายท่านอย่างมีพี่คนนี้บอกอย่างมีพี่หลายท่านออกมาว่าเคยกู้ก็ไม่ได้เหมือนกันใช่มันยกเลิกได้มันยกเลิกมา หรือทุกวันนี้ก็ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมซึ่งชั่วโมงกิจกรรมเนี่ยนะครับในสถานการณ์แบบนี้พวกคุณยังที่จะเก็บชั่วโมงกิจกรรมอีกหรือมันถูกต้องหรือเปล่าครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปคณะรัฐมนตรีออกไปวันนี้นะครับผมใส่ชุดนักศึกษามาผมไม่รู้ว่าจะโดนใครถ่ายรูปไปบ้างไม่รู้ว่าทำไมผมมาพูดแค่นี้เรื่องค่าเทอมเรื่องการศึกษาทำไมจะต้องโดนคดีทำไมจะต้องมีความเสี่ยงอยากจะรู้พวกท่านมีบุตรหลานกันหรือไม่เข้าใจประชาชนตาดำๆกันหรือไม่รู้หรือไม่ว่าประชาชนที่ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยปีนึงเสียค่าเทอมหลักหมื่นพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแรงงานหรือบุคคลทั่วไปพ่อค้าแม่ขายที่ทำงานกันคันหลังคนหลังแข่งกันจนถึงตอนนี้น้องตำรวจเอาไหมขายของก็ไม่ได้ค่าเทอมก็ต้องจ่ายมหาวิทยาลัยไม่ลดสักบาทเราอยากได้ความมั่นคงของมหาวิทยาลัยประกาศบอกให้เรารู้ว่าเราจะได้เรียนออนไลน์หรือได้เรียนออนไซต์เราก็ไม่รู้จะมาประกาศวันที่คือสุดท้ายก่อนที่เราจะลงทะเบียนถามว่าพ่อแม่เราจะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าเทอมให้เราทันเราจะต้องลงทะเบียนเรียนเทอมต่อไปถามเจ้าหน้าที่ทั้งหลายในส่วนราชการท่านเดือดร้อนหรือไม่ท่านรู้หรือไม่ที่ยืนกันอยู่ตรงนี้มีลูกมีหลานกันหรือไม่ถึงท่านมีลูกมีหลานผมก็รู้ดีว่าลูกของท่านมีสิทธิ์เบิกตามสิทธิ์ของราชการแล้วถามว่าประชาชนทั่วไปที่เป็นประชากรไทยอยู่ตรงนี้ที่ยืนกันอยู่ทั้งหมดนี้ที่อยู่ที่บ้านที่ดูเราอยู่แล้วก็คนทั้งหลายที่ตับต้องเราอยู่อยากจะทราบว่าพวกท่านเนี่ยเดือดร้อนกันหรือไม่เรื่องค่าเทอมแล้วท่านร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนจะกินยังไม่มีเลยจะกินไว้ยังไม่มีนี่จังหากมีนี่อีกต้องไปลงทุนเนี่ยเอาเงินมาหมุนเงินก็ไม่ทันผมแทรกนิดนึงผมอายุ21พี่มีเงินเก็บเท่าไหร่ฮะผมมีหนี้อยู่ 200,000 กว่าบาทกู้กยศ.ไป2เทอมนี่ครับนะน้องๆนักศึกษาจากธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์นะฮะเพื่อจ่ายค่าเทอมจ่ายค่ากินจ่ายค่าหอไม่เข้าใจฝากส่งเสียงไปถึงรัฐบาลด้วยกยศ.เนี่ยลูกหลานพวกพี่ก็ไม่ได้กู้เพราะเป็นลูกหลานของข้าราชการข้าราชการควรจะกู้ได้จริงไม่จริงข้าราชการสีต่ำๆเนี่ยเงินเดือนมันพอส่งลูกเรียนไหมฮะขอบคุณครับ
แล้วกยศเนี่ยครับฮัลโหลกยศเนี่ยครับเทอมที่แล้วปีที่แล้วทุกท่านรู้หรือไม่ว่านิสิตนักศึกษาผู้ปกครองมีปัญหาอะไรกับกยศบางคนไม่ได้เงินจากกยศทางที่เรากู้เป็นเวลา5เดือนกระทรวงการคลังทำอะไรอยู่ใช่เร็วในส่วนของกยศนะครับตลอดเวลา5เดือนที่ผ่านมาที่มีหลายบุคคลไม่ได้เงินทำให้เด็กเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นต้องหลุดจากระบบการศึกษานะครับ65ถ้าผมจำไม่ผิด 65% ของ10% ของชนชั้นชั้นล่างคู่นะครับคู่ถามพวกมันด้วยใครจะรับผิดชอบเด็กตั้งแต่ก่อนโควิด19นะครับเด็กครอบครัวยากจนมีโอกาสเรียนมหาลัยน้อยมากอยู่แล้วข้อมูลจากกสศระบุว่าเด็กยากจน 10% ล่างสุดของประเทศมีโอกาสเรียนมหาลัยแค่ 5% ส่วนเด็กร่ำรวย 10% บนสุดของประเทศมีโอกาสเรียนมหาลัยถึง 65% ถ้ากยศมีประสิทธิภาพจริงถ้ากยศทำให้เราได้เรียนจริงทำไมเด็กยากจน 10% ล่างสุดของประเทศมีโอกาสเรียนมหาลัยเพียงแค่ 5% เท่านั้นแหละครับการเรียนฟรีอยู่ไหนเด็กเหล่านี้จะต้องถูกทอดทิ้งจากระบบการศึกษาอีกนานเท่าไหร่ผมอยากให้ทุกพี่อยากฝากถึงรัฐบาลให้ตระหนักรู้ตรงนี้ด้วยว่ามีเด็กต้องหลุดจากการศึกษาถึงขนาดไหนท่านถึงจะยอมสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอเรียกร้องถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้เป็นหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เรื่องค่าเทอมมีคนได้พูดไปเยอะมากแล้วว่าประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์เป็นอย่างไรเราประสบปัญหาอย่างไรเราจะต้องถูกจำกัดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมโดยที่เราจ่ายค่าเทอมเต็มๆและคลิปที่เราต้องมาลงเรียนตามที่อาจารย์ลงให้เราเนี่ยย้อนไปได้แต่2ปีที่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาอัดไว้แล้วเขามาลงให้เราอีกครั้งแบบนี้มันคุ้มค่าเทอมหรือไม่ขอให้ท่านใช้สมองกันน้อยนิดให้ควรพิจารณาตรวจสอบเรื่องนี้ให้ความสำคัญแก่การศึกษาเพราะนักศึกษาเพียงแค่1,780,000คนก็เป็นประชากรไทยเหมือนกันและจะเป็น 100% ในอนาคตจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปขอบครับนี่นะฮะการปราศัยจากน้องๆนักศึกษาจากมอธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์นะครับจริงๆอ่ะต่างประเทศเขาเรียนฟรีอนุบาลถึงปริญญานี่นะฮะน้องจากมอธรรมศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าตัวเองอายุ21มีหนี้อยู่ 200,000 นะฮะน้องมีสิทธิ์ที่มาพูดนะคะก็เป็นการตั้งคำถามว่าเราควรจะเป็นหนี้สินเพื่อแลกกับการศึกษาจริงๆหรือพอเพียงแล้วก็พอเพียงนะคะก่อนที่จะพอเพียงเนี่ยรัฐบาลนะต้องให้เราพอกินก่อนเนาะนะคะไม่ใช่มาเอะอะพอเพียงหาอะไรกูไม่มีจะแดกแล้วโอ้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพี่แอมปวัตนะคะขึ้นมาพูดนะคะราษฎรทั้งหลายพึงรู้ให้เถิดประเทศนี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของรัฐบาลที่นั่งอยู่ในโรงเรียนวันนี้ราษฎรทั้งหลายมากันในเรื่องที่เขาได้รับผลกระทบกันจริงๆนะครับวันนี้พวกเรามาพูดกันถึงเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องอยากจะถามรัฐบาลเหลือเกินนะครับว่าทุกวันนี้พวกคุณยังใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงในเมื่อก๋วยเตี๋ยวที่มันราคาเคยทำละแค่ประมาณ45บาท50บาททุกวันนี้แม่งพุ่งสูงไปถึง70-80 บาทแล้วเว้ย
พวกคนที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลมันเคยรู้หรือเปล่าหมูแม่งนอกจากจะอวยแต่นายทุนเนี่ยก็ไม่เคยที่จะมีแม้แต่นิดเดียวนะครับที่จะช่วยเหลือราษฎรหรือช่วยเหลือประชาชนตาดำๆนะครับล่าสุดข่าวมามีโรคอหิวาแอฟริกันในหมูมีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่รัฐบาลนี้แม่งเพิ่งจะมาประกาศว่ามีโรคเนี้ยตอนต้นปีทิ้งไว้ให้ราคาหมูมันขึ้นสูงถึง250-300บาทนะครับคิดดูทุกวันนี้เราทำงานกันค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาททำงานวันหนึ่งซื้อหมูได้โลเดียวแล้วจะอยู่กันยังไงประเทศเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดพอได้รับผลกระทบโดยตรงพูดเพราะว่าเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้โดยตรงนั่นก็คือเรื่องของการที่นักศึกษาและนิสิตจบใหม่เพื่อนของผมหลายคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ระบบการทำงานได้เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจแป้งพัง SME ก็ไม่มีงานให้ SME ก็ไม่มีงานรองรับแล้วพวกผมที่ไม่มีงานรองรับเนี่ยรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 เนี่ยไม่ต้องคาดหวังเลยครับตอนนี้บางที่เพื่อนของผมบางคนได้รับข้อเสนอให้ทำงานนะครับเงินเดือนอยู่แค่12,000ถึง13,000บาทก็ยังมีทั้งที่จบปริญญาตรีแล้วสิ่งพวกเนี้ยนโยบายพวกเนี้ยที่คุณเคยตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนโยบายหาเสียงไถ่ฟันของพวกคุณเนี่ยมันใช้ได้ตรงไหนวะล่าสุดพรรคไหนก็ไม่รู้ไปหาเสียงอยู่ที่ภาคใต้ไปหาเสียงอยู่สงขลาบอกว่าอะไรบอกว่าขอให้ประชาชนเลือกผู้แทนที่มีเงินมันเหยียบหัวพวกเราอยู่เรายอมรับได้ไหมมันกำลังมองเห็นว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างในประเทศนี้กูบอกเลยมึงรวยมากขนาดไหนมึงก็ซื้อศักดิ์ศรีพวกกูไม่ได้เว้ยประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่นั่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลผมขอถามคุณจริงๆนะครับประชาชนออกมาไล่คุณ1-2 ปี 3 ปีออกมาไล่ตั้งแต่คุณเข้ามาทำรัฐประหารจนถึงทุกวันนี้ที่ประเทศมันนอกจากจะชิบหายแล้วเนี่ยมันกำลังจะตกต่ำถึงที่สุดมีนายกรัฐมนตรีที่ไหนที่ทำให้ธงชาติไทยไม่สามารถเอาขึ้นไปในงานแข่งกีฬาระดับโลกได้มันมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวนี่แหละนอกจากนี้ถ้าคุณลองไปเดินนะครับลองสำรวจตลาดตอนนี้ไม่ใช่แค่หมูไม่ใช่แค่ไก่ไม่ใช่แค่ราคาเนื้อสดแล้วล่าสุดได้ข่าวมาวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับซอสปรุงรสเกลือเครื่องปรุงต่างๆก็ราคาขึ้นแล้วนะครับคนที่มีผลกระทบก็คือพ่อค้าแม่ค้าราษฎรธรรมดาปวงชนธรรมดาทั่วไปนะครับนี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณเองผมไม่ได้ออกมาพูดเพื่อที่อยากจะปลุกระดมหรืออะไรแต่ที่ผมพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนในประเทศได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดทุกคนถ้าคุณยังมองเห็นว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญและไม่เกี่ยวข้องกับพวกคุณก็ขอให้พวกคุณรู้เอาไว้นะครับว่าพวกคุณได้เพิกเฉยต่อการที่คุณจะออกมาเรียกร้องสิทธิ์ที่คุณควรจะได้ตั้งนานแล้ว
พวกคุณได้เพิกเฉยในขณะที่คนหลายคนไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับบางคนฆ่าตัวตายเส้นพิษเศรษฐกิจแบบนี้มาตั้งเท่าไหร่แล้วแต่รัฐบาลนี้มันยังมองไม่เห็นหัวเลยถ้าคุณทั้งหลายที่อยู่ในคณะรัฐบาลนะครับและที่กำลังนั่งทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลได้ยินเสียงของประชาชนนะครับฟังให้ดีๆรับข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของเรานอกจากรับข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของเราพิจารณาตัวเองแล้วลาออกมึงทำงานไม่ได้มึงจะอยู่ทำเหี้ยอะไรสุดท้ายแล้วจริงๆนอกจากพวกเราจะออกมาเรียกร้องสามข้อเรียกร้องแล้วปีนี้ราษฎรจะไม่มีการหยุดการเคลื่อนไหวและจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนปีนี้พวกเราขอสัญญาว่าถ้าประยุทธ์ไม่ออกกูจะไม่หยุดพักไปนะฮะขอบคุณครับแจ่มนวัฒน์ก็ได้พูดถึงแนวทางการเคลื่อนไหวหลังจากนี้นะฮะว่าจะไม่หยุดแน่นอนนะฮะถ้าเกิดประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ลาออกหลังจากที่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพี่ไหมนะคะขึ้นมาชี้แจงข้อเรียกร้องที่เราออกมาพูดกันในวันนี้นะคะครับตอนนี้ก็เป็นตัวแทนจากเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะครับนะคะวันนี้เองเนี่ยจริงๆเนี่ยเป้าหมายของพวกเรานั้นนะคะเราต้องการที่จะมาตามข้อเรียกร้องของเดิมนะคะที่เราได้มายื่นไว้และสิ่งที่เพิ่มเติมในวันนี้ก็คือเราต้องการมาพูดถึงสินค้าราคาแพงที่รัฐบาลจะต้องควบคุมสินค้าตึงราคาและลดราคาน้ำมันและอื่นๆนะคะที่สามารถลดลงได้จะต้องลดราคาลงนะคะโดยเฉพาะหมูที่มันมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันว่าพวกมีตายต้องปฏิเสธนะคะปกปิดอะไรในเรื่องโรคระบาดหมูดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะเราเป็นประชาชนที่ต้องมาตรวจสอบเพราะเราได้รับผลกระทบนะในส่วนของดิฉันเองจะรับผิดชอบในเรื่องนะคะคนวัยใกล้เกษียณแล้วนะคะเราต้องการที่จะให้รัฐบาลนะคะปรับปรุงนะคะเบี้ยคนชรานะคะหรือเบี้ยผู้สูงอายุที่ปัจจุบันมีการสตาร์ทจ่ายแค่เดือนละ600บาทครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเบี้ยคนชรานะคะเดือนละ600ใน1วันนะคะใน1วันเนี่ยคนชราสามารถใช้เงินได้แค่20บาทถ้าเปรียบเทียบอาหารต่อมื้อสามารถที่จะซื้อได้แค่มื้อละ6บาท66สตางค์ถ้าเป็น3มื้อนะคะดังนั้นเนี่ยเงิน20บาทแค่1มื้อยังไม่พอเลยเมื่อเช้าเนี่ยมาถึงรังสิตสั่งอาหารจานละ60บาทแล้วนะคะผัดกะเพราไข่ดาว60บาทแล้วเขาขึ้นมา10บาทดังนั้นเนี่ยจะให้คนชราอยู่อย่างไรในอนาคตในขณะที่ลูกหลานเองก็ยังเป็นหนี้เป็นสินไม่สามารถรับผิดชอบผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดประเทศนี้เมืองนี้มันเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนานะคะมันก็จะมีการจัดสรรปันส่วนให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียนหรือเด็กนักศึกษาที่กำลังเรียนหรือคนที่เกษียณอายุแล้วไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยในการดำรงชีวิตนะคะแต่ปรากฏว่าเราอยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนา
ที่ไม่อยากจะพัฒนาเพราะกลัวว่าประชาชนกินดีอยู่ดีแล้วคนชนชั้นสูงจะมีชีวิตที่ไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบันเพราะเอาภาษีของเราไปใช้มากมายเอาภาษีของเราไปซื้อเรือดำน้ำเอาไปซื้อยุทโธปกรณ์ที่ไม่ได้เอามาใช้จ่ายอะไรที่จะเป็นคุณแก่ประโยชน์ประโยชน์แก่ประชาชนจริงๆดังนั้นวันนี้หมูขึ้นราคานะหมูเนื้อแดงถ้าที่โลตัสเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเข้าไปดูในเว็บจะเห็นได้เลยว่านะฮะโลละ185บาทแต่ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ห้างไม่สามารถกินได้ไงคะโลละ185บาทถ้าอย่างตัวฉันเองเนี่ยอยู่อีกอำเภอนึงที่ไม่ได้อยู่อำเภอเมืองถ้าจะเข้ามาเราต้องเสียค่ารถนั่นหมายถึงว่าอย่างน้อยถ้าเราเข้ามาเราต้องเติมน้ำมันอีก100บาทเท่ากับว่าเราซื้อหมูเกือบ300บาทแต่หมูตามตลาดนัดเองก็ราคาไม่ต่ำกว่า240บาทนะคะดังนั้น240 260 270ตอนนี้หมูขึ้นไม่หยุดนะคะรวมทั้งราคาน้ำมันที่ขึ้นและทำให้ค่าของชีพต่างๆขึ้นมาโดยตลอดในขณะที่ค่าจ้างของคนไม่ได้ขึ้นเลยนะคะเบี้ยคนชราที่600บาทต้องกินกันทั้งเดือนมันต่างจากสสสวที่กินมื้อเดียว600บาทถูกไหมดังนั้นความลดหลั่นเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะถ้ารัฐบาลชุดนี้นะคะมีศักดิ์ศรีนะคะจะทำให้ตัวเองมีศักดิ์ศรีเพิ่มมากขึ้นนโยบายที่หาเสียงไว้ค่าจ้างขั้นต่ำ400ถึง425บาทจะไปอยู่แล้วนะคะจะไปอยู่แล้วปฏิบัติสักทีนึงนะคะอย่ามาหมกเม็ดกับประชาชนแบบนี้วันนี้นะคะจริงๆแล้วเราต้องการที่จะมาตามข้อเรียกร้องและมายื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมเราเองก็ต้องฟังนะคะอยากจะฟังว่าคนของรัฐบาลจะพูดว่าอะไรแต่เอาเลยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปยื่นได้นะคะแค่ลดเครื่องเสียงมาตำรวจก็ปิดแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากวันหน้าตำรวจคนไหนไม่รู้นะเอารถมาให้ใช้เป็นเวทีก็ดีเหมือนกันนะคะนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เองเราต้องการที่จะมาแสดงจุดยืนว่าข้อเรียกร้องของเราที่ยื่นไปรัฐบาลจะต้องตอบคำถามกับประชาชน 3,000 บาทนะ 3,000 บาทเบี้ยผู้สูงอายุเมื่อไรจะได้นะคะรัฐบาลต้องจัดการให้ทันทีขอบคุณค่ะครับครับเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทำไมวันนี้ตำรวจเข้าใจเดียวรถไหมเมื่อวานนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันนี้เอารถมาให้หมูหายไป 20% มันขาดตลาดได้ยังไงเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่รู้เหี้ยอะไรเลยปกติแล้วนะครับหมูเราราคาถูกมาโดยตลอดในช่วงโควิดเพราะคนไม่บริโภคหมูเท่าไหร่และก็มีหมูมากพอสมควรทำให้ราคาหมูไม่แพงดูดีๆเกิดโรคอาหิวาระบาดตรงนี้เราอยากจะให้ประยุทธ์จันทร์โอชาไปศึกษาไปตรวจสอบดูซิว่ามีใครเอาโรคอาหิวาแอฟริกันมาปล่อยทำลายหมูในหมูผู้เลี้ยงเกษตรกรรายย่อยตรงนี้เราสงสัยนะครับว่าจะมีการจงใจเพราะไม่มีประเทศไหนเลยที่มีปัญหาเรื่องอาหิวานี้อาฟริกากับประเทศไทยห่างกันมากมายกายกองคนละทวีปเลยจะเดินทางมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสงสัยว่าจะมีการจงใจเคยมีเรื่องอยู่นะครับสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วไก่ราคาถูกบริษัทค้าไก่ถึงกับเอาลูกไก่ไปทิ้งทะเลเพื่อให้ไก่
หายไปจากท้องตลาดแล้วก็จะได้ขึ้นราคาเนื้อไก่วันนี้ก็เช่นกันครับเนื้อหมูราคาถูกมีมากในท้องตลาดก็เลยปล่อยเชื้ออหิวาทำลายเกษตรกรรายย่อยไปที่สำคัญวันนี้มาบอกให้ท่านประยุทธ์ได้รับทราบว่าห้างสรรพสินค้าที่พวกเราบริโภคหมูอยู่ขนาดนี้นั้นเป็นหมูข้ามปีเป็นหมูที่เขากักตุนไว้เรียบร้อยแล้วประเทศไทยมีบริษัททำกิจการหมูตั้งแต่แจกพันหมูอาหารหมูชำแหละหมูขายหมูจำหน่ายจ่ายแจกทั้งหมด5บริษัทยักษ์ใหญ่ผูกขาดทั้งสิ้นปรากฏว่ามีการกักตุนหมูแต่นายประยุทธ์ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเพราะนายประยุทธ์นั้นมีความรู้การบริหารประเทศนี้เพียงแค่หางอึ่งหางตุ๊กแกเท่านั้นวันนี้จึงอยากจะมาบอกว่าให้ตรวจสอบครับการผูกขาดตัดตอนของบริษัทยักษ์ใหญ่5บริษัทนั้นเขาค้ากำไรเกินควรอย่างไรอันนี้ประการที่1ประการที่2ไม่ใช่แค่ไปดูว่าหมูขาดหรือตายไป 20% ไม่ใช่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบเยียวยาเกษตรกรรายย่อยให้ได้ตามความเสียหายที่แท้จริงเพราะหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ไม่เคยหรือไม่เคยที่จะแจ้งให้เกษตรกรได้ระมัดระวังว่าจะมีโรคระบาดในหมูเกิดขึ้นมีการปกปิดข่าวสารนี้เพราะเกรงใจบริษัทผูกขาดในการส่งออกไปต่างประเทศตรงนี้รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบโดยตรงเราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเยียวยาเกษตรกรตามความเสียหายที่แท้จริงและสุดท้ายจะแก้ปัญหาหมูได้รัฐบาลต้องแทรกแซงราคาเข้าไปกำหนดราคาที่แท้จริงว่าตรงกลางเพราะว่าความเลี้ยงหมูรายย่อยเคยแจ้งให้พวกเราทราบว่าต้นทุนอยู่แค่กิโลละ70 บาท 80 บาทแต่มาถึงปลายทาง250 บาทตรงกลางของการกำไรสุดกำไรมากมายไก่กองนี้ใครเอาไปบ้างตรงนี้กระทรวงพาณิชย์จะต้องไปกำหนดราคาและประกาศอย่างเปิดเผยนะครับว่าต้นทุนทั้งหมดนี้ก็อยากจะส่งเสียงเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับว่าความเดือดร้อนของประชาชนในขณะนี้ต้นทุนการผลิตสินค้าทั้งหมดรวมไปถึงต้นทุนของพวกเราในชีวิตความเป็นอยู่ก็คือเรื่องราคาน้ำมันประยุทธ์เมื่อวานพูดถึงว่าขึ้น1 บาทอันนี้เป็นคนโง่พูดครับไม่รู้ความจริงในน้ำมัน1 ลิตรปรากฏว่ามีภาษีหลายชนิดเราได้นำโปสเตอร์มาแสดงให้เห็นแล้วนะครับหนึ่งในภาษีที่รัฐบาลแอบขึ้นราคาน้ำมันก็คือภาษีสรรพสามิตน้ำมันนะครับวันนี้เราจึงเรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพราะรัฐบาลบอกว่าภาษีสรรพสามิตนั้นเป็นภาษีบาปเป็นภาษีฟุ่มเฟือยแต่น้ำมันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยนะครับเป็นสินค้าจำเป็นจึงควรที่จะยกเลิกภาษีสรรพสามิตน้ำมัน1 ลิตรนั้นมีทั้งภาษีพลังงานภาษีท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่มเยอะแยะไปหมดเพียงพอที่จะเก็บภาษีจากน้ำมันแล้วจึงควรยกเลิกเพื่อให้น้ำมันถูกลงลิตรละ6 บาทพี่น้องครับน้ำมันจากมาเลเซียลิตรนึงแค่20 บาททำไมเขาทำได้ประยุทธ์ควรจะยกหูโทรศัพท์ไปถามว่าทำไมมาเลเซียเขาจึงจำหน่ายน้ำมันปลีได้เพียงลิตรละ20 บาทพม่าเขมรลาวเวียดนามน้ำมันถูกกว่าเราอย่างแน่นอนเราสรุปได้เพียงประการเดียวก็คือรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลโจรปล้นภาษีอากรของประชาชนปล้นภาษีอากรของพวกเราไปวันนี้จึงมาเพื่อบอกให้กับรัฐบาลได้รับทราบครับว่าจะแก้ปัญหาจัดการเรื่องภาษีก่อนที่พูดมาเนี่ยแสดงความไม่รู้แสดงความโง่แสดงความพยายามตำบอลออกมาจนบ้านเมืองชิบหายทุกวันนี้ก็เพราะฝีมือความโง่ของประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องครับราคาสินค้าแพงอยากจะเรียนให้ทราบอีกว่าต้องลดภาษีมูลค่าเพิ่มครับอีก 2% ก็จะเหลือ 5% ตรงนี้ก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้สินค้าภาคบริการภาคท่องเที่ยวมันถูกลงเพราะตรงนี้เพราะทุกวันนี้นั้นเราไปบวก 7% ถ้าบวก 5%การบริการโรงแรมร้านอาหารต่างๆก็จะถูกลงอีก 2%
อันนี้เป็นข้อเรียกร้องในการที่จะลดรายจ่ายและก็เพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเบี้ยชรา 3,000 บาทเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ425บาทดังนั้นนะครับพี่น้องตำรวจทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการเดินทางมาชุมนุมที่นี่ทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะสื่อมวลชนทั้งหลายจึงอยากจะวิงวอนให้ท่านเป็นสื่อกลางเราทำได้แน่นอนครับภาษีอากรเหล่านี้ที่ผมพูดถึงเพราะเมื่อวันที่11มกราคมรัฐบาลเพิ่งอนุมัติซื้อเครื่องบินไล่หรือเครื่องบินรบเพื่อจะมาทดแทนเครื่องบิน F-16 เป็นจำนวนเงินถึง 13,800 ล้านบาทดังนั้นนะครับทำไมประยุทธ์ไม่ถามเวลาอนุมัติซื้องบประมาณอนุมัติซื้อเครื่องบินอนุมัติซื้อเรือดำน้ำอนุมัติซื้อรถถังว่ามึงเอาเงินมาจากไหนแต่พอกรรมกรมาขอค่าจ้างขั้นต่ำ425บาทบอกแกเอาเงินมาจากไหนสมองหมาปัญญาควายนี่ครับที่อยากจะเรียนให้สื่อมวลชนได้รับทราบนะครับให้พวกเขาลืมตาอ้าปากไม่ได้ขอมากหรอกครับ425บาทมันยังจนเหมือนเดิมพวกกรรมกรหาเช้ากินค่ำไม่ได้เรียกร้องให้ร่ำรวยทุกวันนี้เราก็จะเห็นนะครับบางคนเศรษฐีไปอยู่เยอรมันพาเด็กไปปี้เล่นสบายๆบางคนเดินทางไปต่างประเทศช้อปปิ้งที่อเมริกาเอาเงินมาจากไหนบางคนมีชีวิตความเป็นอยู่หรูหราฟุ่มเฟือยเป็นมหาเศรษฐีในระดับของโลกเอาเงินมาจากไหนภาษีกูแล้วทำไมวันนี้คนแก่ 3,000 บาทกรรมกรขอวันละ425บาทจึงให้ไม่ได้วันนี้จึงประกาศเรียนครับว่าข้อเรียกร้องของเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและเราจะมาที่นี่ทำเนียบอยู่เรื่อยๆวันไหนที่เรามาขอให้ตำรวจลาป่วยไว้ได้เลยจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกับประชาชนและจะได้บอกว่าสิ่งที่พวกเราเรียกร้องเป็นข้อเรียกร้องเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและถ้าจะมีเรื่องทะเลาะกับประชาชนเพราะเหตุที่เรามาต่อสู้เรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนั้นตำรวจอย่าได้ทำตามคำสั่งนะครับคราวหน้าจะได้ทำให้ประชาชนพวกเราได้สิทธิเสรีภาพและทุกคนได้ประโยชน์จากการเรียกร้องของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเงิน 3,000 บาทสำหรับทุกคนคนชรา60ปีขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับนะฮะก็คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะฮะจบไปแล้วขอประชาสัมพันธ์นะคะสรุปข้อมูลพวกเรานะคะขอให้รัฐบาลนะคะส่งตัวแทนนะคะออกมารับหนังสือนะคะจากพวกเราทั้ง6องค์กรนะคะที่มาเรียกร้องกันในวันนี้ขอให้รัฐบาลนะคะฟังเสียงของประชาชนบ้างนะคะวันนี้หลังจากที่พูดสรุปไปแล้วจากพี่สมยศนะคะก็จะมีพี่ใหม่นะคะขึ้นมาพูดข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนะคะที่พวกเราได้มาขอกันในวันนี้และพี่ๆสื่อมวลชนคะหลังจากที่พี่ใหม่พูดจบเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมนะคะซึ่งๆเลยซึ่งๆจากกลุ่มทะลุฟ้าขอให้จับตาดูให้ดีนะคะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะโอเคค่ะขอเชิญพี่ใหม่ค่ะคิดว่าวันนี้นะคะที่เรามาทำกิจกรรมสิ่งที่วันนี้เราอยากจะมาแจ้งต่อรัฐบาลนะซึ่งเป็นข้อเรียกร้องนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นเผด็จการนะคะแต่ท่านก็มีหน้าที่ในการที่จะมาจัดการปัญหาให้กับประชาชนวันนี้นะคะเครือข่ายรายงานเพื่อสิทธิประชาชนกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มพี่น้องทะลุฟ้าและเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีพวกเราขอเรียกร้องเร่งด่วนในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจดหมายฉบับนี้หนังสือฉบับนี้เราขอฝากถึงรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะที่เศรษฐกิจมันพังทลายธุรกิจล่มละลายคนว่างงานและความยากจนขยายตัวมากขึ้นปรากฏว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขึ้นราคาพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว
เนื้อสัตว์ยักษ์ใหญ่กว่า5บริษัทพวกเราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาแพงนะคะหมูราคาแพงอย่างนี้รัฐบาลต้องตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในหมูว่ามีการนำมาปล่อยแพร่ระบาดหรือทำลายประชากรหมูในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยไม่ทำให้บริษัทขนาดใหญ่ผูกขาดแทบตลอดห่วงโซ่การผลิตครอบคลุมการผลิตอาหารสัตว์และการกระจายการตลาดพวกเขาได้ทั้งกำไรและส่งออกรวมทั้งกำหนดราคาสูงในตลาดทั้งนี้ปรากฏว่ารัฐบาลได้ปกปิดข่าวสารการแพร่ระบาดเพื่อประโยชน์ให้บริษัทผูกขาดได้ประโยชน์จากการส่งออกและขอให้ตรวจสอบการค้าปลีกเนื่องจากพบว่าหมูในห้างสรรพสินค้าเป็นหมูกักตุนข้ามปีจึงเป็นไปได้ว่ามีการกักตุนหมูไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วและนำมาจำหน่ายในช่วงที่หมูมีราคาแพงทำให้ได้กำไรมหาศาลทั้งนี้รัฐบาลต้องเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยตามความเสียหายที่เป็นจริงจัดตั้งกองทุนส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงหมูรายย่อยตรวจสอบการถูกขาดและกักตุนสินค้าเพื่อการกำหนดราคาที่สูงตั้งทำการควบคุมราคาสินค้าและลดราคาสินค้าไม่ให้มีการถูกขาดและการค้ากำไรเกินควรและต้องเกิดหวยต้นทุนแล้วก็กำไรเพื่อเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเพิ่มกำลังซื้อเพื่อขยายการบริโภคและทำให้เศรษฐกิจขยายตัวไปยิ่งขึ้นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลด้วยมาตรการลดทอนรายจ่ายเพิ่มรายได้อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตในระยะ3ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2565ถึงปี2567ดังต่อไปนี้สิ่งแรกที่รัฐบาลจะต้องทำรัฐบาลต้องลดภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มหรือภาษีแบบที่เก็บเราตอนนี้ 7% ให้เหลือ 5% เพื่อให้สินค้าอุปโภคและบริโภคมีภาคบริการมีราคาถูกลงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดภาวะเงินเฟ้อรักษากำลังซื้อของประชาชนรวมทั้งยกเลิกภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อให้คนไทยได้ใช้น้ำมันทุกชนิดราคาถูกอีกลิตรละ6บาทซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตการขนส่งทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อันจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นฟูตัวข้อที่2ให้มีการลดค่าอุดมการศึกษาค่าเทอมและค่าใช้จ่ายการศึกษานักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมมหาวิทยาลัยเป็นเวลา3ปีเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของตัวเรือนพร้อมทั้งบรรจุครูอัตราจ้างและพนักงานสัญญาจ้างในระบบการศึกษาให้เป็นข้าราชการประจำข้อต่อมารัฐบาลต้องลดค่าใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะค่าโดยสารรถไฟฟ้าสาธารณะ BTS MRT ครึ่งราคาควบคุมค่าไฟฟ้าและถุงต้มในครัวเรือนน้ำประปาไม่ให้มีราคาสูงเกินไปจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนข้อต่อมารัฐบาลต้องเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการทุกคนจากเดิม600บาทเป็นคนละ 3,000 บาทเพื่อสร้างหลักประกันในการดำรงชีพของคนชราที่มีอายุ60ปีขึ้นไปพร้อมทั้งเงินสงเคราะห์บุตรทั่วหน้าเดือนละ 1,200 บาทข้อต่อมาเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ425บาทเพิ่มเงินเดือนผู้จบปริญญาตรีเดือนละ 20,000 บาทและอาชีวะคือ 8,000 บาทอันนี้ก็เป็นไปตามที่พรรคพลังประชารัฐได้หาเสียงไว้เมื่อปี2562
นเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่สามารถทำได้ทันทีเลยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วยังเป็นการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเพื่อให้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากเงินของภาษีของประชาชนได้นำมาสร้างรัฐสวัสดิการและความมั่นคงทางสังคมให้กับประชาชนต่อไปอันจะทำให้เศรษฐกิจมีการขยายเติบโตได้ในระยะ3ปีข้างหน้าทั้งนี้หากรัฐบาลจะต้องปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองและขจัดการทุจริตโกงกินควบคุมราคาสินค้าป้องกันคนผูกขาดและการค้ากำไรเกินควรจะทำให้มีงบประมาณเพื่อมีรายได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ประชาชนพวกเราได้เรียกร้องในวันนี้พวกเราจึงมายื่นข้อเสนอให้กับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในปี2565ซึ่งเป็นปีของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นนี่คือนะคะข้อเรียกร้องทั้งหมดที่พวกเราได้มายื่นต่อรัฐบาลวันนี้เราเชื่อว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดมันมีเหตุมีผลเราไม่ได้มาเรียกร้องเพื่ออยากจะได้มาเรียกร้องเราไม่ได้อยากจะมาชุมนุมเพื่อสร้างความวุ่นวายสร้างปัญหาให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสร้างปัญหาให้กับพี่น้องที่สัญจรบนเส้นทางนี้แต่วันนี้ประชาชนทั้งประเทศเราได้รับความทุกข์ทั่วหน้ารัฐบาลบอกจะคืนความสุขให้กับประชาชน7ปี8ปีมาแล้วที่พวกเรามีความทุกข์เราคิดว่าพวกเราจะไม่ยอมต่อไปแล้วก็คิดว่าหนังสือฉบับนี้ตัวแทนรัฐบาลที่จะมารับจะต้องส่งหนังสือฉบับนี้นะคะถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและเราคิดว่าเราอยากจะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีที่จะออกมาแถลงต่อข้อเรียกร้องของเราที่ยื่นไปว่ารัฐบาลจะมีมาตรการในการช่วยเหลือพวกเราอย่างไรนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละครับเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มต่างๆนะครับเชิญตรงแผงเหล็กนะครับแล้วก็ขอพื้นที่สื่อมวลชนด้วยนะครับเพราะว่ามีลูกหมูมาด้วย2ตัวนะครับมีลูกหมูมาด้วย2ตัวนะครับหมูไว้หลบทางให้ลูกหมูด้วยนะครับ2ตัวนะครับไปยืนอยู่ใกล้ๆเลยครับเสียงของท่านด้วยจะมีการมอบลูกหมูด้วยนะครับ2ตัวนะครับลูกหมูครับลูกหมูผู้เสียงของไม่ได้ถ่ายเลยลูกหมูครับมีกิจกรรมมอบลูกหมูนะครับไหนครับขอเชิญเลยครับพี่ไหมกับตัวแทนครับแล้วก็ลูกหมู2ตัวครับเอาอย่างครับเขามี2เมตรอย่างเดียวครับลูกหมูจะวิ่งยังไงเนี่ยจะปล่อยให้ลูกหมูวิ่งยังไงอยู่ในความร้อนข้างหลังครับขอทางขยับขยับหน่อยครับขยับหน่อยครับขยับหน่อยครับร้อยครับขอพี่น้องสื่อมวลชนขยับเป็นวงกว้างนะคะไม่ยังไงยังไงครับลูกหมูครับลูกหมูหมูเขาทำเนียบไม่ได้นะพันหมูขอพื้นที่หมูเลยค่ะพละ39ค่ะขอเยอะมาทางนี้หน่อยครับค่ะนี้หน่อยครับให้ดูตัวแทนทุกองค์กรวันนี้เชิญด้านหน้าเลยนะคะเยอะมาทางนี้หน่อยครับตัวแทนเครือข่ายนะคะแน่นมากนะฮะเครือข่ายแรงงานตัวแทนทะลุฟ้าตัวแทนกลุ่มนักศึกษาเชิญด้านหน้าเลยนะคะในระหว่างที่ยื่นหนังสือรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนตีวงกว้างนิดนึงไม่อย่างนั้นน้องหมูเราจะเกิดความตกใจเราขอพื้นที่ไม่อย่างนั้นน้องหมูเราวิ่งไม่ได้นะคะน้องหมูเราร่าเริงค่ะเข้าไปคุกวงในไม่ได้แต่ว่ามีหมูอยู่2ตัวนะครับพี่น้องเครือข่ายสหพันธ์สิงห์ทองเครือข่ายทะลุฟ้า
นั่นนะฮะยื่นหนังสือพร้อมหมูนะฮะคนรับหนังสือก็ต้องยิ้มนะคะวันนี้เรามีน้องหมูมาด้วยคนยื่นก็ต้องยิ้มอันนี้คือเป็นสัญญาณของประชาชนนะคะที่เรามาเรียกร้องนะคะแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเรียกร้องของเราจะได้มีการตอบสนองนะคะวันนี้เป็นเพียงน้ำจิ้มนะคะที่เราเอาน้องหมูมาแค่2ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เรายื่นหนังสือเสร็จนะคะจะมีกิจกรรมนะคะหลังจากยื่นหนังสือแล้วมีการประกาศว่าจะมีกิจกรรมนะฮะก็จะติดตามกันต่อไปสื่อมวลชนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการปล่อยน้องหมูข้ามทำเนียบนะคะก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณธนพรวิจันทร์พูดถึงข้อเรียกร้องวันนี้3ข้อซึ่งล้วนเกี่ยวกับปากท้องทั้งสิ้นนะฮะหลักๆ ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ขั้นต่ำเป็น425บาทต่อวันเหมือนที่พรรคพลังประชารัฐเคยหาเสียงไว้ฮะหมูใหม่เนาะสร้างยังไงวะอยากให้นายกมาสร้างให้ดูจังเลยใช้ลมหน่อยใช้ลมหน่อยได้ไหมได้ผ่านตัวหมูนิดนึงครับนี่ฮะหมูหายไม่ต้องสร้างหมูใหม่ฮะเอามามอบให้ถึงทำเนียบปกติน้องหมูล่าเริงนะคะแต่ว่าน้องหมูไม่ชอบผลิตการหนูครับหลังทำเนียบกินเกาถังนะครับรอนะครับหมูมีโลโก้ด้วยครับบนตัวของน้องหมูก็มีสัญลักษณ์ยกเลิก112นะฮะเรียบร้อยครับตัวแทนจากทำเนียบรับหนังสือพร้อมลูกหมู2ตัวนี่จะปล่อยให้วิ่ง2ตัวนี่หนุกเลยนะโจคู่โจเมียด้วยปล่อยให้วิ่งกันหนุกเลยในกล้องโทรศัพท์อาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะแต่ว่าบนตัวหมูทั้ง2ตัวมีข้อความปกปิดโรคแล้วก็สัญลักษณ์ยกเลิก112นะฮะรบกวนพี่สื่อมวลชนนะคะขยับออกมาคนละข้าวนะคะข้าวนะคะเราจะมีกิจกรรมจะปล่อยหมูนะคะขยับคนละ59นะคะขอพื้นที่ให้หมูด้วยนะคะจะวิ่งนะฮะเอาปล่อยน้องให้วิ่งครับตัวผู้กับตัวเมียด้วยครับให้ตรงตามตัวผู้ตัวเมียตรงตามมาเมย์มาเมย์ฮะ
นายยกนะคะบอกให้เราเลี้ยงหมูนะคะครับถ้าวิ่งเข้าตึกไทยคู่ฟ้าสนุกแน่ครับหมูที่เป็นโรคหมูที่ตายไปไม่เป็นไรเนาะเราสร้างใหม่ได้นายกบอกงั้นนะคะมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาของนายกนะคะเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นข่าวค่ะนี่ก็การเลี้ยงหมูนะคะไม่แน่ใจว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะคะมีความรู้ในการเลี้ยงหมูหรือเปล่านะคะคราวที่แล้วก็บอกว่าไข่แพงก็บอกให้เราไปเลี้ยงไก่บ้านละ2ตัวแล้วอย่าเพิ่งฆ่านะคะให้มันปลอดภัยแล้วเราจะได้ป้ายข้อความครับหมูแพงนายกมาเลี้ยงหมูที่หน้าทำเนียบนายกนายกให้เลี้ยงหมูเพิ่มนะคะไปให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาดูว่าหมูเวลาเค้าเลี้ยงยังไงนะคะได้เจอบรรยากาศแบบนี้มั้ยแล้วพี่น้องเกษตรกรรายย่อยที่เค้ามีปัญหาเรื่องของหมูนะคะที่เป็นโรคที่เกิดขึ้นโรคระบาดนะคะอหิวาอัฟริกานะคะเราคิดว่าภาพนี้จะคงให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาได้เห็นนะคะแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากของประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนพี่น้องเครือข่ายแรงงานพี่น้องกลุ่มนักศึกษานะจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะพี่น้องบนตัวหมูมีข้อความหมูแพงค่าแรงต่ำด้วยนะฮะได้รับผลกระทบกันหมดวันนี้แม่ค้าขายหมูปิ้งฝากมานะว่าวันนี้พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างมากเขาขายหมูปิ้งนะคะแล้วหมูปิ้งหมูก็แพงขึ้นแล้วถ้าเขาขายแพงก็ไม่มีใครซื้อถ้ามันเพราะว่าพวกเรานะคะที่เป็นผู้บริโภคหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยพวกเราก็ตกงานไม่มีรายได้อันนี้มันส่งผลกระทบนะคะถึงคนทุกกลุ่มในสังคมนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหมูในตลาดหรือว่าจะเป็นคนที่ไปซื้อหมูมาทำอาหารขายราคาอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะคะถ้าวันนี้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาคุณยังไม่ทำอะไรสักเรื่องเลยนะคะเขาก็ฝากมาบอกว่าออกไปเถอะนะคะพูดแต่ดีๆก็ออกไปเถอะแล้วก็ให้ตัวที่เขามีความรู้มาต่างหน้านะคะมาบริหารประเทศที่ตำรวจหายไปเยอะๆเลยนะคะวิธีการเลี้ยงหมูนะคะเอาแบบไลฟ์สดให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาได้ดูด้วยนะคะว่าเลี้ยงหมูเขาเลี้ยงยังไงไม่ใช่นึกอยากจะพูดก็พูดนะคะหมูตายก็สร้างหมูขึ้นมาใหม่เลี้ยงหมูขึ้นมาใหม่คุณรู้ไหมว่าทุกอย่างนี้มันถูกขายอยู่กับกลุ่มทุนแล้วนะคะกองกองกระทรวงสัตว์นะคะก็ไม่ประกาศทำให้พวกเราได้รับผลกระทบนะคะสิ่งนี้เราถึงบอกว่าวันนี้พวกเรามาด้วยความเดือดร้อนแล้วก็ที่มาสื่อมวลชนพี่ๆตำรวจนะคะที่มาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะเรื่องความปลอดภัยและหวังว่าจะไม่มีหมายไปที่บ้านนะคะโดยเฉพาะสน.นางเลิ้งนะคะแล้วก็สน.อะไรแบบนี้ทุกสิทธิ์ป่ะนะคะก็คิดว่าถ้าเดือดร้อนนะคะอย่าให้เราเดือดร้อนไปมากกว่านี้เลยนะคะขอให้ประชาชนได้ยินพื้นที่ที่ปลอดภัยในการบอกเรื่องราวปัญหาของเขาอย่ายัดข้อกล่าวหาคดีนะคะสิ่งที่ท่านตำรวจจะทำก็คืออันหนึ่งพวกเรามาเรียกร้องที่ของพี่น้องไทยอ้ํานะคะตำรวจไปตามจับนายจ้างให้เรายังก็ไม่รู้ป่านนี้นะคะนายจ้างหนีเราไปไม่จ่ายค่าชดเชยก็ยังจับไม่ได้ยังไม่จับพวกเราเลยนะคะไปจับคนที่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองนะคะกระทรวงแรงงานวันนี้ตัวแทนก็มานะคะไปฝากไปบอกรัฐมนตรีสุชาติด้วยนะคะว่าควรทําในเรื่องที่มันเป็นปัญหาจริงๆไอ้เรื่องที่มาตามจับคนงานไอ้ที่มาใส่ข้อกล่าวหาไม่ต้องมาทํานะคะทําเรื่องที่มันถูกต้องไม่ใช่นึกอยากจะทําแต่เรื่องที่มันนี่สร้างปัญหาให้กับประชาชนนะคะเพราะคุณสุชาติชมกลิ่นก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ต้องดูแลปัญหาแรงงานนะคะไม่ใช่ใส่ข้อกล่าวหาให้แรงงานเวลาเขามาบอกเรื่องปัญหาของพวกเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะรัฐบาลหลายเรื่องที่ทำผิดพลาดมันก็มีม็อบมีชุมนุมกันอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าเราต้องการอยากจะสื่ออยากจะบอกถึงแม้คุณจะออกกฎหมายอะไรมาก็ตามแต่ว่ามันไม่สามารถยั้งประชาชนได้เพราะเราเดือดร้อนกันจริงๆนะคะวันนี้เอาเรื่องแรกก่อนถ้าคุณประยุทธ์ได้ยินเสียงนี้นะคะพรุ่งนี้ประกาศให้ลดราคาหมูนะคะจากที่คุณบอกว่ากิโลละ300อย่างเงี้ยนะคะคุณต้องลดลงมาน้ำมันนะคะที่เราน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย
เราเรียกร้องมาตั้งแต่คราวที่แล้วเรามาติดตามก็เลยร้องคุณไม่ทำอะไรเลยเพราะคุณไม่เดือดร้อนหรือเปล่านะคะแต่ประชาชนก็เดือดร้อนฝากเรื่องนี้นะคะถึงคุณประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะขอบคุณพี่น้องเครื่องเสียงนะที่ทำให้พวกเราวันนี้ได้กิจกรรมของพวกเรานะคะได้บรรลุความสำเร็จไปได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่น้องประชาชนนะไม่ว่าเป็นพี่น้องคนทุกกลุ่มนะที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่สำคัญขอบคุณน้องหมูสองตัวนี้นะคะน้องหมูแดงแดงกับน้องหมูนะคะพี่โอเคที่สำคัญนะคะรถเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะขอบคุณดังๆนะคะที่ให้เราใช้เวทีในการพูดคุยนะขอบคุณอย่างมากเลยนะคะจากใจจริงเลยนะคะไม่เคยมีที่ไหนรถตำรวจมาให้เราพูดเวทีแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะและเราก็ขอนะคะประกาศยุติกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตามใหม่ถ้ารัฐบาลนะคะยังไม่แก้ไขปัญหานะคะของแพงจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญของแพงจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญของแพงจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับทุกท่านครับก็มีการประกาศยุติกิจกรรมการชุมนุมของวันนี้แล้วนะครับเสร็จสิ้นกิจกรรมของวันนี้นะครับโดยกลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะฮะแล้วก็กลุ่มทะลุฟ้ารวมถึงเครือข่ายอื่นๆในการยื่นข้อเสนอแก้ปัญหาปากท้องนะครับหลักๆเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกรอบนะครับว่าข้อเสนอของวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็3ข้อหลักๆมันจะมี1นะฮะการลดค่าใช้จ่ายลดภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันแล้วก็ลดค่าเทอม 50% นะฮะในข้อ2เนี่ยคือการเพิ่มรายได้เบี้ยคนชราเดือนละ 3,000 บาทเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเวลา400เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ425บาทเหมือนกับนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐเคยได้หาเสียงไว้เมื่อช่วงเลือกตั้งตอนปี62นะครับรวมถึงส่งค่าส่งข้อบุตรเดือนละ 1,200 บาทแล้วก็ข้อที่3ข้อสุดท้ายเนี่ยคือการปรับลดราคาสินค้าแก้ปัญหาผูกขาดตรวจสอบการปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมูและกักตุนสินค้าเยียวยาค่าเสียหายให้เกษตรกรนะฮะก็ดังที่ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นตลอดการถ่ายทอดสดว่าจุดมุ่งหมายของการเรียกร้องวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่มินเมหรืออะไรเลยล้วนๆเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้นนะฮะแต่ก็มีการปิดกั้นไม่ให้รถเครื่องเสียงเข้าจนเกิดความวุ่นวายขึ้นนิดหน่อยก่อนที่ฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยจะเปลี่ยนแผนการมาจัดกิจกรรมตรงแนวกั้นซะเลยก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องข่าวประชาไทยนะครับตอนนี้ก็ผมจะขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสด